สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตาสว่างกว่าประจำวันที่24กรกฎาคมนะครับตาสว่างกว่าก็เป็นรายการที่ท่านผู้ชมจะพบกับผมศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาราวๆบ่ายโมงครึ่งนะครับทาง YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คแล้วก็Facebook Fanpage ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับนอกเหนือจากการพบกันในรายการตาสว่างกว่าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาราวๆบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับเราก็จะพบกันนะครับวันอังคารกับพฤหัสตอนเย็นๆด้วยนะครับประมาณ 1:00 นนะครับจะมาพบกันนะครับมุมมองพิเศษ Extra View นะครับวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องใหญ่ๆของแต่ละวันนะครับเช่นเดียวกับวันเสาร์อาทิตย์ที่จะมีการวิเคราะห์เจาะลึกในมุมมองพิเศษมากขึ้นอีกนะครับในเวลา 1:00 นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ไม่ต้องงงนะครับกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คเอาไว้นะครับอยากจะกดติดตามก็ไม่ยากดูที่หน้าแรกของช่องนะครับไปตรงคำว่ากดติดตามหรือ Subscribe นะครับท่านกดตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่พลาดทุกครั้งที่ผมไลฟ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้ช่วงที่ข่าวคราวต่างๆก็มีหลายเรื่องที่เข้มข้นนะครับมีหลายเรื่องที่คึกคักนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่ผมอยากจะคุยท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าก่อนที่จะคุยกันก็ขออนุญาตนะครับตั้งค่าต่างๆขณะไลฟ์ให้ครบก่อนใครที่ดูอยู่ตอนนี้รัฐภาพชัดเสียงชัดนะครับก็ช่วยกดเลข1รัวๆเข้ามาด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าตอนนี้ภาพชัดหรือเปล่านะครับหรือว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับระบบการแสดงความเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ขอเช็คนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าวันก่อนนั้น YouTube รวนนะครับแล้วก็เป็นการรวนทั้งระบบนะครับทำให้ผู้ชมหลายท่านเพื่อนๆหลายท่านก็บอกว่าไม่มีการแจ้งเตือนนะครับคุณไพบูลย์บอกว่าตามรายการไม่ทันเลยอ่ะคุณไพบูลย์ตามรายการไม่ทันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ากดติดตามไว้ก่อนกดติดตามหมายถึงกดติดตาม YouTube ช่องนะครับกดติดตาม YouTube ช่องไว้ก่อนเพราะเมื่อกดติดตามเนี่ยโดยปกติก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับโดย YouTube นะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนนั้นก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารกันนะครับช่วยกันกดติดตามปันเยอะๆไว้ก่อนแล้วตอนนี้ถ้าใครดูอยู่การแสดงความเห็นทำได้อย่างปกติก็กดเลข1รัวๆเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเวลาไลฟ์ทีเนี่ยผมคิดว่ายูทูบเบอร์หลายคนก็กังวลนะครับว่ามันจะมีความรวนของระบบ YouTube หรือเปล่าเพราะว่าได้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ไม่มีการแจ้งเตือนทั้งระบบเลยในแทบทุกช่องนะครับรวมทั้งการนำข้อมูลต่างๆขึ้นสู่ระบบนั้นก็ เป็นไปอย่างล่าช้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนนะครับในแง่การทำงานอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับหลายท่านคอมเมนต์มาว่าภาพชัดเสียงชัดเดี๋ยวผมขอเช็คระบบหลังบ้านนิดนึงว่าการแสดงความเห็นทำได้เรียบร้อยหรือเปล่านะครับเพราะปกติเราก็จะให้แสดงความเห็นได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่วันนี้อ่ะโอเคการแสดงความเห็นทำได้ทุกคนเรียบร้อยนะครับใครอยากจะแสดงความเห็นเชิงแสดงได้อย่างเสรีนะครับเพียงแต่ว่าท่านกดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์คกันหน่อยนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันนะครับการแสดงความเห็นแบบเข้ามากวนเข้ามาป่วนนะครับเพราะว่าการเมืองบางทีเข้มข้นการเมืองที่เข้มข้นบางทีก็อาจจะมีคนที่มีอารมณ์การเมืองรุนแรงนะครับเข้ามาป่วนเข้ามาทำสิ่งเรียกว่าการฟลัดข้อความซ้ำๆซากๆดังนั้นเราก็เลยต้องมีการขอรบกวนทุกคนเนี่ยนะครับที่ดูอยู่ช่วยกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คกันเพื่อที่จะไม่ให้มีการฟลัดความเห็นนะครับช่วยกันกดเข้ามาเป็นผู้ติดตามกันการฟลัดความเห็นก็จะได้ไม่เกิดนะครับขอบคุณนะครับคุณแพมที่เข้ามาทักทายนะครับคุณแคทเหมียวคุณ YouTube R Video ขอบคุณมากนะคุณ YouTube R Video นี่เป็นคนนึงที่ผมจำชื่อได้นะครับเพราะว่าการสะกดชื่อคำว่า R Video มันเท่ไม่ค่อยมีใครสะกดชื่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนอื่นๆจะมากันหรือยังนะครับคุณนิติพลนะครับคุณอภิชาติคุณน้องกุ๊กกิ๊กนะครับคุณอินดี้คุณอุ๋งคุณรัชดาคุณธนกันและท่านอื่นๆนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลเขามีการแถลงเรื่องของการแจกเงิน 10,000 บาทนะครับซึ่งก็เป็นการแถลงที่เดี๋ยววันนี้เราจะตั้งคำถามแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับว่าฟังการแถลงของรัฐบาลแล้วเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้ตั้งคำถามเป็นโพลกับท่านผู้ชมก่อนว่าคิดว่าแผนแจกเงิน 10,000 บาทของ 10,000 บาทจะฟื้นเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่นะครับให้ท่านผู้ชมมาเลือกตอบกันว่ามองว่าการแจกเงินฟื้นเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่ได้นะครับถ้าคิดว่าการแจกเงินฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้ก็ตอบมานะครับถ้าคิดว่าการแจกเงินฟื้นเศรษฐกิจได้ก็ตอบมานะครับเราเป็นเวทีกลางในการทุกคนได้เข้ามาแสดงความเห็นกันนะครับในช่องแชทนะครับเข้ามาแสดงความเห็นกันได้นะครับคุณ P Toxic บอกว่าจะรีแคป Digimon Wallet มั้ยก็เดี๋ยวก็จะมีการสรุปด้วยนะครับคุณคามู่บอกว่าไม่แจ้งเตือนอีกแล้วอ่ะ
นะครับอันนี้ผมสุดวิสัยแล้วนะครับบางคนก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องการไม่แจ้งเตือนอยู่นะครับตอนนี้ใครดูอยู่นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการไม่แจ้งเตือนลองพิมพ์เข้ามานิดนึงนะครับจะได้แจ้งข้อมูลส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ YouTube ว่ายังมีท่านผู้ชมบ่นถึงปัญหานี้กันอยู่นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องไม่แจ้งเตือนย้ำว่าในช่วง เริ่มรายการนี้นะครับแจ้งเข้ามาส่งข้อความเข้ามานะครับผมจะได้เป็นตัวแทนพวกเรานะครับไปบอกทางตัวแทนของ YouTube นะครับว่าปัญหาเรื่องการไม่แจ้งเตือนนั้นยังมีอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ใช้บริการของ YouTube นั้นมีความไม่สบายใจกันนะครับแล้ว YouTube ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการก็ควรจะต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าการไม่แจ้งเตือนเนี่ยมันคงจะไม่เกิดแค่ช่องผมช่องเดียวมันคงจะเกิดกับหลายๆช่องนะครับด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวคนที่ติดตามเนื้อหาต่างๆของ YouTube นั้นหายไปนะครับเป็นสิ่งที่คนทำคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่อยากเกิดนะครับถ้าไม่มีการแจ้งเตือนนะครับใครที่มีการแจ้งเตือนก็แจ้งเข้ามานะครับใครที่ไม่มีการแจ้งเตือนก็แจ้งเข้ามานะครับคุณ TA บอกว่าแจ้งเตือนนะคะคุณอัญชลีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณจงรักบอกว่าวันนี้แจ้งเตือนค่ะนะครับคุณสานิทกองบอกว่าแจ้งเตือนนะครับคุณ YouTube R Video บอกว่าแจ้งเตือนนะครับคุณดาราพรบอกว่าไม่แจ้งเหมือนกันแต่เปิดหาค่ะอาจารย์อาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับแปลว่าระบบยังไม่เสถียรนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวก็คงจะบอกทาง YouTube เข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวแทน YouTube เขาก็ติดต่อผมนะครับว่าการพัฒนาช่อง YouTube ซีโร่ทอล์คจะเป็นไปอย่างไรคุณ Hello Test บอกว่าเห็นผมเห็นไลฟ์อาจารย์เพราะแจ้งเตือนครับขอบคุณคุณ Hello Test มากครับคุณ Hello Test ก็เป็นแฟนรายการทั้งนี้ผมจำชื่อได้นะครับเพราะว่าคนชื่อ Hello Test เนี่ยชื่อเท่นะครับไม่ค่อยเจอคนชื่อ Hello Test แบบนี้นะครับพอได้ยินชื่อว่า Hello Test ก็นึกถึงการจับไมโครโฟนขึ้นมาทันทีนะครับคุณพริมนะครับสนับสนุนมาเป็นท่านแรกของวันขอบคุณมากนะครับคุณพริมเดี๋ยวเราดูกันว่าคุณนิโคลารีกับคุณนิพนธ์แกมาหรือยังนะวันนี้ยังไม่มานะครับทั้งคุณนิโคลารีกับคุณนิติพลนะครับคุณพริมเป็นท่านแรกที่สนับสนุนเข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้มีหลายเรื่องนะครับที่อยากจะมาคุยกับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกเงินที่วันนี้รัฐบาลได้มีการสรุปมาตรการนะครับซึ่งก็เป็นการสรุปที่หลายคนคาดหวังนะครับว่าตกลงจะมีความชัดเจนหรือไม่เดี๋ยววันนี้จะสรุปให้ฟังว่ารัฐบาลแถลงเรื่องอะไรนอกเหนือจากเรื่องของการแจกเงินนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับกระแสที่บ่นเบื่อหน่ายรัฐบาลแล้วหลายคนบอกว่ารัฐบาลแบบนี้ลุงตู่ยังดีกว่าเนี่ยเริ่มกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนนี้มีการปรากฏภาพการพบกันของ2ลุงแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรมีการพบกันแล้วพบกันที่ไหนพบกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดคุยจะวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับเช่นเดียวกับสถานการณ์การเมืองของฝั่งพรรคก้าวไกลเองนะครับภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลเริ่มมีเงินทองไปแจกประชาชนอย่างนี้ก้าวไกลจะไหวหรือเปล่าพรรคที่ชนะใจประชาชนแต่ไม่มีตังค์แจกใครอย่างรัฐบาลซึ่งมีเงินทองมากมายมหาศาลนั้นก้าวไกลจะสู้อย่างไรต่อไปวันนี้เราเจาะลึกด้วยนะครับเช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับซึ่งวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันหลายเรื่องนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็มากดติดตามกันนะครับมากดไลค์กันแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกันในโพลที่วันนี้เราถามกันนะครับว่าคิดว่าการแจกเงิน 10,000 บาทจะฟื้นเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงเนื้อหาสาระกันแล้วนะครับหลังจากที่รอนะครับเพื่อนๆให้มากันโดยพร้อมเพรียงนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับซึ่งก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดติดตาม Facebook ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับรวมทั้งการสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068สนับสนุนได้ทันทีนะครับหรือจะสนับสนุนผ่านช่องทางซุปเปอร์แชทก็ได้นะครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกก่อนนะครับนั่นคือเรื่องของการแจกเงินซึ่งวันนี้คุณเศรษฐามีการแถลงมาตรการต่างๆไปเรียบร้อยนะครับในการแถลงเรื่องการแจกเงินนั้นเป็นประเด็นที่น่าสังเกตนะครับแล้วก็มีหลายอย่างน่าสนใจนะครับเรื่องที่1ก็คือตอนแรกนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าคุณเศรษฐาจะเป็นคนแถลงแผนแจกเงินเองนะครับแต่ว่าในสุดแล้วนั้นคุณเศรษฐาตัดสินใจไม่ร่วมการแถลงแจกเงินนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับนอกเหนือจากการที่คุณเศรษฐาไม่ร่วมในการแถลงแจกเงินการแถลงแจกเงินของฝั่งรัฐบาลซึ่งวันนี้นะครับรัฐบาลพูดราวกับว่าจะมีการแถลงมาตรการต่างๆอย่างชัดเจนเป็นระบบนั้นในสุดเมื่อถึงเวลาแถลงจริงๆนะครับ
กลับกลายเป็นว่ารัฐบาลทำให้เห็นภาพว่าวันนี้การแถลงไม่ใช่เป็นการแถลงที่เรียกว่าเป็น final call หรือว่าเป็นการแถลงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรอบสุดท้ายหลังจากนี้จะมีการแถลงอื่นๆเป็นรายละเอียดตามไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น1คือคุณเศรษฐาไม่มาแถลงนะครับ2นอกเหนือจากคุณเศรษฐาไม่มาแถลงแล้วเนี่ยนะครับการแถลงของคนที่มาทำหน้าที่แทนคุณเศรษฐาก็เป็นการแถลงซึ่งไม่จบบริบูรณ์โดยตัวมันเองนะครับคนที่มาแถลงวันนี้ก็ประกอบด้วยคุณพี่ชัยนะครับรองนายกซึ่งไม่มีใครรู้จักนะครับคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเผ่าภูมินะครับการแถลงของรัฐบาลนั้นวันนี้ก็หลักๆ ก็คือการบอกว่านโยบายแจกเงินของรัฐบาลนั้นจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ4ลูกลูกที่1คือการสร้างพายุหมุนลูกที่1คือพายุหมุนระหว่างการใช้จ่ายของประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กพายุหมุนลูกที่2นะครับคุณพี่ชัยบอกว่าคือพายุหมุนที่จะเกิดจากการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดเล็กกับร้านค้าขนาดใหญ่พายุหมุนลูกที่3คือการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่กับร้านค้าขนาดใหญ่และลูกที่4ก็คือการใช้จ่ายของประชาชนจะส่งผลต่อการหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนั้นสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าเกิดพายุหมุนเศรษฐกิจ4ลูกนั้นมีการพูดกันเยอะมีการโม้กันเยอะวันนี้แถลงเป็นทางการครั้งแรกนะครับว่าพายุหมุนเศรษฐกิจ4ลูกคืออะไร1ก็คือหมุนเพราะว่าประชาชนใช้เงินซื้อของกับร้านค้าขนาดเล็กนี่คือหมุนดอกที่1หมุนดอกที่2คือร้านค้าขนาดเล็กซื้อของจากร้านค้าขนาดใหญ่หมุนดอกที่3คือร้านค้าขนาดใหญ่ซื้อของกันเองแล้วหมุนดอกที่4คือการใช้จ่ายของประชาชนจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมฟังดูแล้วนะครับเป็นการพูดซึ่งไม่สวยหรูอย่างที่คิดการประกาศว่านโยบายแจกเงินหมื่นจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจนั้นทำให้ประชาชนจินตนาการว่าเมื่อมีงานมีการแจกเงินปุ๊บเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็วทันทีนะครับแล้วก็จะเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยถ้าเป็นแบบนี้นะครับพายุหมุนเศรษฐกิจ4ลูกหมายถึงแค่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆไม่ว่าจะใช้นโยบายนี้หรือไม่ใช้ก็คือ1คือประชาชนจ่ายร้านค้าขนาดเล็กต่อให้มีนโยบายนี้หรือไม่มีประชาชนก็ต้องซื้อของจากร้านค้าขนาดเล็ก2ร้านค้าขนาดเล็กซื้อของจากร้านค้าขนาดใหญ่ซึ่งต่อให้มีนโยบายนี้หรือไม่มีมันก็จะต้องเกิดการซื้อของระหว่างร้านค้าขนาดเล็กกับร้านค้าขนาดใหญ่นะครับ3คือระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่กับร้านค้าขนาดใหญ่ซึ่งต่อให้ไม่มีนโยบายนี้ก็จะมีการซื้อของกันระหว่างขนาดใหญ่ร้านขนาดใหญ่กับร้านค้าขนาดใหญ่อยู่แล้วและ4นะครับการกระตุ้นที่เศรษฐกิจมหาภาคจากการใช้จ่ายของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าฟังเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับคำว่าพายุหมุนเศรษฐกิจ4ลูกที่มีการประกาศว่าเมื่อมีการแจก500,000ล้านเศรษฐกิจไทยจะโตทันทีเริ่มเห็นร่องรอยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดนะครับอันนี้คือประการที่1ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับประการที่2นะครับเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการใช้เงินนะครับก็ยังมีความไม่ค่อยแน่นอนนะครับการลงทะเบียนทำได้ในวันที่1ถึง15 1สิงหาคมถึง15กันยายนนะครับบอกว่ากลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนนั้น1ถึง15ทำได้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นจะให้ลงทะเบียนในช่วง16กันยาถึง15ตุลาคมส่วนนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ 10,000 บาทได้แต่จะทำอย่างไรนั้นวันนี้ไม่มีการแถลงย้ำนะครับประชาชนมีทั้งกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลแถลงว่ากลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนได้เลย1สิงหาคมถึง15กันยาระยะเวลาทั้งสิ้นราวๆ45วันแต่ว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองจริงๆนั้นรัฐบาลให้เวลาเพียงแค่30วันในแง่ตรรกะก็ค่อนข้างประหลาดเพราะคนมีสมาร์ทโฟนสะดวกสบายให้เวลา45แต่คนไม่มีสมาร์ทโฟนต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวตนตัวเองนั้นให้เวลาเพียงแค่30วันแล้วก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะลงที่ไหนอย่างไรการใช้สิทธิ์ของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นรัฐบาลบอกว่าจะใช้กับร้านค้าต่างๆในวงแคบกว่ากลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนในนี้รัฐบาลยอมรับเองแล้วนะครับว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นการใช้เงินจะใช้ได้ในวงแคบกว่าอันเป็นคำถามเหมือนกันนะครับว่าทำไมการใช้เงินของคนไม่มีสมาร์ทโฟนกับจะต้องมีวงแคบมากกว่านะครับเรื่องของการใช้ผ่านสินค้าประเภทต่างๆมีอะไรบ้างนะครับก็ทำได้หมดทุกประเภทยกเว้นหวยเหล้าบุหรี่กัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เครื่องมือสื่อสารตรงนี้ก็มีคำถามอีกเหมือนกันนะครับว่าการห้ามซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น
ครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นกลุ่มโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นสิ่งที่คนพอเข้าใจได้เพราะโทรศัพท์มือถือถ้าใช้เงินประมาณ 500,000 ล้านบาทจะไหลออกไปนอกประเทศเพราะโทรศัพท์มือถือเกือบทั้งหมดประเทศไทยนำเข้านะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทพัดลมนะครับถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโคมไฟถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่คนไทยผลิตเองได้กลุ่มที่เป็น local content ต่างๆทำไมไม่อนุญาตให้มีการซื้อเพราะว่าสมมติเราซื้อพัดลมเงินก็ไหลเข้ามาในประเทศไทยนะครับนี่คือคำถามที่เริ่มเกิดขึ้นว่าในการห้ามซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนั้นเป็นการห้ามแบบเหมารวมเกินไปหรือเปล่าตอนแรกรัฐบาลบอกว่าใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับพอคนวิจารณ์รัฐบาลก็บอกว่าโอเคงั้นไม่ให้ใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็ลามเป็นห้ามใช้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตรงส่วนนี้นะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้ผลิตเป็นคนในประเทศไทยเองนั้นควรจะสามารถเปิดทางให้ใช้ได้นะครับตรงนี้คือเรื่องรวมๆนะครับของมาตรการในการใช้เงินนะครับที่ระบุเอาไว้สิ่งที่เป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่านี้นะครับก็คือการใช้เงิน 500,000 ล้านนี้จะสามารถใช้กับร้านสะดวกซื้อได้นะครับพูดง่ายๆคือร้านที่เรียกว่า 7-Eleven ทั้งหมดนี้นะครับจะสามารถใช้ได้ใช้ไม่ได้แค่ห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่นะครับแต่ 7-Eleven นะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้เรื่องนี้ก็เป็นคำถามอีกเหมือนกันนะครับว่า7-Eleven นั้นเป็นธุรกิจในเครือของกลุ่มเจ้าสัวขนาดใหญ่ถ้ารัฐบาลระบุว่าห้ามใช้เงิน 500,000 ล้านซื้อของจากธุรกิจเจ้าสัวอย่างห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกและค้าส่งแต่กลับอนุญาตให้ซื้อของจากร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวได้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าในสุดแล้วเงิน 500,000 ล้านไหลเข้าสู่กระเป๋าสตางค์ของเจ้าสัวนะครับเม็ดเงินที่คนไทยจะต้องเป็นหนี้ไม่ควรไหลเข้าสู่กระเป๋าสตางค์ของเจ้าสัวดังนั้นนะครับการที่เปิดทางให้ซื้อร้านสะดวกซื้อได้โดยอ้างว่าเป็นการทำเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยมองข้ามความเป็นจริงว่าร้านสะดวกซื้อนั้นเป็นของนายทุนรายใหญ่ซึ่งก็ทำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่ด้วยเหมือนกันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างน้อยมี4ประเด็นที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันในเบื้องต้นนะครับขอบคุณนะครับในช่องชั้นนะครับคุณทอมนิติรัตน์หายไปนานบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ไปผ่าตัดต้อมาครับต้องพักสายตาเลยไม่ได้มาดูไลฟ์นานไม่เป็นไรนะครับคุณทอมนิติรัตน์เป็นแฟนรายการที่เชียงใหม่ผมจำได้นะครับเพราะว่าคุยกับผมเรื่องของกินนะครับเนื้อปิ้งร้านลาบลุงน้อยนะครับขอบคุณคุณน้องกุ๊กกิ๊กคุณวันนิตานะครับและท่านอื่นๆที่เข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณนิโคลารี่มาหรือยังฮะคุณนิติพลด้วยนะครับวันนี้คุณนิโคลารี่คุณนิพลคุณอภิชาติยังไม่มาแปลกมากนะครับสงสัยเขาแอบไปเที่ยวกันเพราะฉะนั้นนี่คือระบบของการทำการแจกเงินแบบคร่าวๆที่รัฐบาลแถลงเอาไว้นะครับย้ำอีกครั้งว่าคำว่าพายุหมุนเศรษฐกิจ4รอบที่รัฐบาลประกาศนั้นดูยิ่งใหญ่ดูกระเลิกดูมีความหวังแต่ถ้าฟังเนื้อหาสาระของการแถลงแล้วบอกว่าจะเกิดพายุหมุนด้านเศรษฐกิจ4รอบแล้วดูจะเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าบัสเวิร์ดนะครับหรืออาจจะแปลว่าเป็นการสร้างบิ๊กเวิร์ดนะครับคือคำใหญ่ๆที่ทำให้คนฟังแล้วหูหนาหูตาผึ่งนะครับสนใจว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 500,000 ล้านจะทำให้เศรษฐกิจไทยโตแต่ถ้าในระดับเนื้อหาสาระนะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่พายุหมุนนั้นหมายถึงประชาชนซื้อของจากร้านขนาดเล็กประชาชนซื้อของจากร้านขนาดใหญ่ร้านประชาชนซื้อของจากร้านขนาดเล็กร้านเล็กซื้อจากร้านใหญ่ร้านใหญ่ซื้อจากร้านใหญ่แล้วประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนสำหรับคำว่าพายุหมุนด้านเศรษฐกิจเงื่อนไขในการใช้เงินนะครับสิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะคือซื้อร้านสะดวกซื้อได้หรือไม่คำตอบคือซื้อได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่ประชาชนกังวลนะครับว่า 500,000 ล้านจะไหลไปสู่กระเป๋าเจ้าสัวนั้นดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลนะครับห้ามซื้อของเจ้าสัวที่เป็นรูปแบบของห้างสรรพสินค้าแต่ถ้าซื้อของกับธุรกิจเจ้าสัวที่เป็นร้านค้าสะดวกซื้อจัดได้จัดไปทำได้เต็มที่อิสระเสรีและนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้คุณเศรษฐาทวีสินไม่มาปรากฏตัวในการแถลงข่าวทั้งที่คุณเศรษฐาควรจะเป็นคนที่มาแถลงข่าวด้วยตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาได้มีการนะครับประกาศเอาไว้ว่าจะเป็นคนทำนะครับนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็คงจะต้องดูต่อไปว่าในสุดแล้วจะส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือเปล่านะครับคุณสิริกัญญาออกมาแถลงข่าวทันทีที่รัฐบาลมีการประกาศมาตรการนะครับเรื่องของการแจกเงินซึ่งต้องย้ำนะครับว่าประชาชนค่อนข้างผิดหวังเพราะหลายคนคาดหวังว่าวันนี้จะเป็นการแถลงที่จบ
จะเป็นการแถลงที่ครบจะเป็นการแถลงที่เมื่อฟังแล้วรู้ว่าจะใช้สิทธิ์ได้อย่างไรจะรับเงินอย่างไรแต่วันนี้กลับกลายเป็นการแถลงที่ไม่จบโดยตัวเองนะครับจะต้องมีการทำเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับคนไม่มีสมาร์ทโฟนชะตากรรมยังล่องลอยว่าจะไปลงทะเบียนที่ไหนยิ่งไปกว่านั้นนะครับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นยังเผชิญชะตากรรมต่อไปว่าจะทำอย่างไรนะครับที่รัฐบาลจะทำให้ใช้เงินได้อย่างเต็มที่เท่ากับคนที่มีสมาร์ทโฟนเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยมาตรการนะครับปัญหาอื่นๆมีอะไรบ้างที่มีการพูดกันนะครับปัญหาอื่นๆที่มีการพูดกันวันนี้นะครับที่มีการพูดกันมากที่สุดก็คือการแถลงข่าวของคุณสิริกัญญานะครับซึ่งวันนี้มีการประชุมที่สภานะครับเป็นวันที่มีการประชุมกรรมธิการงบประมาณแล้วคุณสิริกัญญาบอกว่าเดี๋ยววันนี้บ่าย 2:30 นะครับกรรมธิการงบประมาณจะมีการแถลงข่าวนะครับประเด็นสำคัญก็คือในสัปดาห์ที่แล้วกรรมธิการงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวีระธีรพัฒน์ได้ตั้งประเด็นเอาไว้นะครับว่าเรื่องของการกู้เงินแจกเนี่ยตอนนี้มีปัญหาซ้อนกัน2ข้อปัญหาข้อที่1คืออะไรนะครับปัญหาข้อที่1นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คุณสิริกัญญาได้อภิปรายไว้ในสภาด้วยนะครับคืองบประมาณในปี67ที่รัฐบาลขอเพิ่มจากสภา 1.22 แสนล้านเนี่ยตามกฎหมายมันต้องใช้ในปีงบประมาณ67ปีงบประมาณ67จะหมดในวันที่30กันยายน67นะครับแต่ปรากฏว่าในการแจกเงินของรัฐบาลเนี่ยมาตรการในการแจกเงินของรัฐบาลเนี่ยกว่ามันจะเริ่มแจกจริงๆนะครับการลงทะเบียน1สิงหาถึง15กันยาเพราะฉะนั้นกว่าที่การแจกเงินจะเริ่มจริงๆคือเดือนตุลาและธันวา67ซึ่งมันไม่ใช่ปีงบประมาณ67ตุลาถึงธันวา67เป็นเงินของปีงบประมาณ68เพราะนี่คือคำถามใหญ่นะครับว่ารัฐบาลเริ่มแจกเงินซึ่งปีปฏิทินคือตุลาธันวา67แต่ปีงบประมาณเป็นเงินของปี68แล้วการของบจากปี67แต่ไปแจกสำหรับปี68ทำได้หรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะครับคาดคั้นเอาไว้ว่าให้รัฐบาลเนี่ยนะครับไปเอากฤษฎีกามาตอบนะครับเพราะว่าเคยถามรัฐบาลหลายครั้งรัฐบาลบอกว่ากำลังสอบถามอยู่กำลังสอบถามอยู่ไม่เคยมีความคืบหน้านะครับแล้วเมื่อไม่เคยมีความคืบหน้าคุณวีระธีรพัฒน์บอกว่ากฎหมายมันต้องรีบผ่านแล้วถ้าไม่รีบผ่านการทำงานมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่แล้ววีระธีรพัฒน์กรรมาธิการงบประมาณจากพรรคก้าวไกลนะครับระบุอย่างชัดเจนว่าไปเอากฤษฎีกามาแล้วต้องเอากฤษฎีกาคนที่ตอบคำถามได้จริงๆมาไม่ใช่คนที่พูดแบบอึ้งนะครับวันนี้ยังไม่รู้นะครับว่ากฤษฎีกามีคนมาหรือเปล่าแต่คำถามนี้สำคัญถ้าเกิดกฤษฎีกาบอกว่าการเอาเงินที่กู้ที่ขอจากสภาเพิ่ม 1.2 แสนล้านในปี67ไปใช้ในปีงบประมาณ68ไม่ได้รัฐบาลจะเจอต่อใหม่ทันทีว่าแล้วเงินจะแจก 450,000 ล้านนั้นเงิน 120,000 ล้านจะเอาจากไหนถ้ากฤษฎีกาบอกว่าใช้ไม่ได้มีปัญหาทันทีเพราะยังมีปัญหาหลายเรื่องนะครับที่ไม่มีความชัดเจนในคำแถลงคุณสิริกัญญาวันนี้มีประเด็นน่าสนใจเยอะด้วยนะครับสิริกัญญาเขาบอกแบบนี้นะครับว่านักข่าวถามคุณสิริกัญญาว่าให้คะแนนการแถลงของรัฐบาลไหมคุณสิริกัญญาบอกว่าไม่ให้คะแนนนะครับแล้วนักข่าวถามต่อว่าผิดหวังไหมกับการแถลงของรัฐบาลนี่เป็นการถามชงให้สิริกัญญาวิจารณ์รัฐบาลนะครับคุณสิริกัญญาแกก็ดีนะครับแกบอกว่าไม่ผิดหวังค่ะเพราะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดหวังเพราะไม่ได้คาดหวังเนี่ยเป็นคำตอบที่รุนแรงกว่าผิดหวังนะครับเพราะผิดหวังเนี่ยยังดูมีความคาดหวังแต่สิริกัญญาบอกว่าดิฉันไม่ได้คาดหวังรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่มีความผิดหวังอะไรเลยนะครับแล้วก็มีการวิจารณ์ต่อนะครับคุณสิริกัญญาบอกว่ารัฐบาลแถลงวันนี้ไม่มีอะไรชัดเจนเป็นการแถลงเพราะว่าเคยพูดไว้ว่าจะแถลงนะครับพอเคยพูดว่าจะแถลงก็เลยต้องแถลงแต่เนื้อหาสาระไม่มีความชัดเจนการแบ่งแถลงหลายรอบนะครับแสดงถึงความไม่ชัดเจนแล้วก็ย้ำนะครับเรื่องของการห้ามใช้ซื้อเครื่องไฟฟ้าต่างๆกันนะว่ามีการเถียงกันในกรรมธิการงบประมาณนะครับว่าถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศนะครับก็ควรจะให้มีการซื้อได้นะครับส่วนเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่มีประเด็นนะครับก็เป็นสิ่งที่สังคมเห็นค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันถามต่อว่ามีมาตรการที่จะกระตุ้นให้รายย่อยเข้ามาสู่ระบบดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่านะครับรายย่อยแบบรายย่อยจริงๆเนี่ยเพราะว่าย้ำว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยรายย่อยกังวลเรื่องเงินว่าจะได้เงินช้านะครับจะทำอย่างไรถ้า 500,000 ล้านถูกใช้ซื้อของรายย่อยไม่มีปัญหาเลยคนไทยพอใจแต่ถ้า 500,000 ล้านถูกเกิดสัก 400,000 ล้านมันถูกซื้อจากของในร้านสะดวกซื้อมันก็จะกลายเป็นว่าประเทศไทยเป็นหนี้เป็นสินนะครับเพื่อให้เจ้าสัวร้านสะดวกซื้อได้เงินฟรีๆ 400,000 ล้านถ้าอย่างนี้คนไทยโกรธเงิน 400,000 ล้านจะถูกใช้เพื่อให้เจ้าสัวระบายของที่ค้างสต็อกหรือไม่
ถ้าเป็นอย่างนี้โครงการนี้ไม่ควรเกิดท่านถ้า 400,000 ล้านถูกใช้ลงเงินไปถึงรายย่อยไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาคือรายย่อยจะเข้ามาสู่เงินดิจิตอลได้เนี่ยเขาไม่มีแรงจูงใจเพราะว่าการทำงานในโปรเจกต์ดิจิตอลเนี่ยเงินมันจะต้องถูกเอาไปดองมันใช้เวลากว่าจะได้เงินคืนนะครับสิริกัญญาก็ถามต่อนะครับว่าแล้วมาตรการในการกระตุ้นให้รายย่อยเขาเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้ล่ะในโครงการดิจิตอลเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับธุรกิจที่จะเข้ามากิจการที่เข้ามาต้องรอ2รอบกว่าจะได้เงินร้านรายย่อยก็ไม่อยากเข้าเขาอยากได้เงินสดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่เข้าเงินเมื่อร้านรายย่อยไม่เข้าก็จะมีแต่เงินเข้ารายใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกมันก็จบที่เงินเจ้าสัวเจ้าสัวก็ได้เงินไป 400,000 ล้านนะครับหรือรายย่อยอาจจะเข้าแบบอันๆเข้าแบบไม่เยอะเข้าแบบเกรงๆนะครับซึ่งก็จะจบด้วยการที่เงินนะครับไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัวออกไปอีกส่วนนี้ยังไม่มีคำตอบจากรัฐบาลนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนโยบาย Digital Wallet ประกาศเอาไว้นะครับว่าจะเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจรากหญ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจรากหญ้านะครับเงินต้องเข้าคนจนให้มากที่สุดและนอกเหนือจากเงินจะต้องเข้าคนจนให้มากที่สุดนะครับเงินจะต้องไปยังร้านค้ารายย่อยให้มากที่สุดซึ่งตอนนี้เงื่อนไขในการใช้เงินให้เข้ากระเป๋ารายย่อยมันไม่มีมันไม่ชัดนะครับเมื่อมันไม่ชัดมันอาจจะจบด้วยร้านค้ารายย่อยไม่เข้ามาร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเลยนะครับซึ่งก็จะทำให้ในที่สุดแล้วนั้นมีแต่เจ้าสัวเข้ามากอบโกยได้กำไรมหาศาลจากร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวนะครับสิริกัญญาเขาย้ำนะครับว่าพอฟังกรรมธิการพูดเรื่องแนวโน้มของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดิจิตอลวอลเล็ตมีการประเมินเอาไว้นะครับว่าดิจิตอลวอลเล็ตนั้นจะทำให้เศรษฐกิจโตปี67โตขึ้น 0.3 ปี68โตขึ้น 0.3 นะครับกระทรวงการคลังบอกว่าจะทำให้โตขึ้น 0.9% นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าจะทำให้โตขึ้น 0.2% เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติไม่มีหน่วยงานไหนบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจสูตรนี้จะทำให้เศรษฐกิจโตถึง 1% มีรัฐบาลอยู่หน่วยงานเดียวในเวลานี้ทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับมีรัฐบาลอยู่คนกลุ่มเดียวที่บอกว่ามีดิจิตอลวอลเล็ตเศรษฐกิจโตเพิ่มขึ้น 1% แต่ว่าแบงก์ชาติไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะโต 1% อย่างที่รัฐบาลคุยสภาพัฒน์ไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะโตเพิ่มจากดิจิตอลวอลเล็ตอย่างที่รัฐบาลคุยและกระทรวงการคลังก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นผลสำเร็จของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนั้นคุณสิริกัญญาบอกว่าเผ่าภูมิเองนะครับก็ยอมรับประมาณการไม่ได้เพราะไม่เคยทำแต่มันไม่มีใครบอกว่าจะโต 1% เหมือนอย่างที่รัฐบาลคุยโม้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าดิจิตอลวอลเล็ตอาจจะไม่ส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอาจจะไม่ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แปลว่าเงินที่ไหลลงไปนั้นอาจจะศูนย์เปล่าหรือไม่ช่วยเศรษฐกิจฟื้นซึ่งในสุดก็จะเป็นปัญหาต่อรัฐบาลเองนะครับว่าจะแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไรนี่คือเบื้องต้นของนโยบายเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตที่วันนี้มีการแถลงออกมานะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ฟีดแบคทางสังคมไม่ค่อยดีสำหรับการแถลงของรัฐบาลนะครับไม่มีความว้าวไม่มีความตื่นเต้นนะครับมีแต่ความรู้สึกว่าไม่ชัดเจนนะครับและการแถลงนั้นยังไม่จบยังมีปัญหาต่อไปนะครับแต่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นคงจะไม่ได้มากอย่างที่คิดกันถ้าเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็หวังว่าคุณสิริกัญญาอาจจะพูดผิดนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับหลายร้อยท่านที่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตาม YouTube ช่องสีโรดทอล์กอยู่นะครับฝากอีกครั้งนึงนะครับว่าสำหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็กดติดตามแล้วเนี่ยครับอย่าลืมฝากที่ท่านที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับตอนนี้มีประมาณ800กว่าท่านนะครับลืมกดไลค์แล้วก็ลืมกดแชร์หรือกดติดตามนะครับฝากด้วยว่าอย่าลืมช่วยกันกดแชร์นะครับช่วยกันกดติดตาม YouTube ช่องสีโรดทอล์กนะครับแล้วก็การสนับสนุนนะครับด้วยการสแกน QR Codeหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับสามารถทำได้ตลอดเวลาเพื่อให้ช่องนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณคุณนิติพลที่เข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับเช่นเดียวกับการสนับสนุนทางช่องซุปเปอร์แชทด้วยเช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศของรัฐบาลวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของเรื่องการแถลงเรื่องเงินดิจิตอลนะครับที่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างคะแนนนิยมนั้นก็จะทำให้รัฐบาลเพื่อไทยเผชิญมรสุมทางการเมืองมากขึ้นขณะที่ปัจจุบันนี้เรตติ้งของรัฐบาลก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือ
การปรากฏตัวของสองลุงนะครับนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนะครับที่ได้มาเจอกันนะครับในบรรยากาศที่มีความผันผวนทางการเมืองค่อนข้างมากนะครับเป็นบรรยากาศที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายคุณทักษิณนะครับซึ่งก็เคยเป็นศัตรูกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรนะครับได้มีการเจอกับคุณอนุทินนะครับและเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทยอย่างกัฟนะครับหรือว่าคุณสารัตน์หรือเสียกลางเนี่ยนะครับเกิดเป็นคำว่าปฏิญญาเขาใหญ่ที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจในกลุ่มการเมืองในกลุ่มพรรคการเมืองหรือผู้มีอำนาจในกลุ่มทุนนะครับขนาดใหญ่ซึ่งจะชี้ชะตาของประเทศได้นะครับขณะที่ฝ่ายคุณทักษิณมีการเจอกันในรูปแบบของปฏิญญาเขาใหญ่ซึ่งคุณทักษิณบอกว่าไม่มีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สื่อคิดไปเองเนี่ยนะครับแต่สังคมไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าทั้งหมดนี้ไม่มีนัยยะทางการเมืองอะไรเลยนั้นเราได้เห็นการขยับของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรแล้วนะครับเป็นการปรากฏตัวคู่กันของสองในพลที่เคยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณทักษิณนะครับแล้วก็พักของทั้งสองในพลคือรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐก็ปรากฏประกาศว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะครับจะสู้กับคุณทักษิณจนดับดิ้นกันไปข้างหนึ่งแต่ว่าเมื่อผลการเลือกตั้งกลับกลายเป็นว่าพรรคก้าวไกลชนะถล่มทลายพรรคเพื่อไทยก็จับมือกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรเช่นเดียวกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐก็จับมือกับพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลขึ้นมาหลังจากนั้น2ลุงหายสาบสูญนะครับคุณประยุทธ์ได้เป็นองคมนตรีส่วนพลเอกประวิตรซุกตัวอยู่ในบ้านป่ารอยต่อปรากฏตัวเฉพาะในกิจกรรมของพรรคพลังประชารัฐนะครับวันนี้มีการปรากฏตัวของทั้งคู่ออกมาร่วมกันเป็นครั้งแรกแล้วนะครับเป็นการปรากฏตัวที่มีการโพสต์ภาพเผยแพร่โดยคนที่ถือว่าเป็นกระบอกเสียงของพลังประชารัฐและเป็นกระบอกเสียงของพลเอกประวิตรนะครับนั่นก็คือคุณสามารถซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับในช่วงที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินยังอยู่พลังประชารัฐและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอยู่เนี่ยนะครับเป็นการไปรวมตัวกันที่งานพระราชทานเพลิงศพพลเอกกลชัยพรรณเชษฐ์นะครับวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยคุณสามารถก็บอกว่า2ลุงเจอกันเอามาให้ FC หายคิดถึงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสดสดร้อนร้อนนะครับแล้วคุณสามารถอดีตเลขาหรืออดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับก็ประกาศต่อว่าภาพ2ลุงเจอกันเนี่ยสู้ปฏิญญาเขาใหญ่ได้ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบระหว่างปฏิญญาเขาใหญ่นะครับกับการเจอกันของพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นสิ่งที่ฝ่ายพลเอกประวิตรและพรรคพลังประชารัฐเป็นคนเปิดออกมาเองนะครับว่าการเจอกันของสองคนนี้สู้คุณทักษิณที่เจอกับคุณอนุทินได้หรือไม่สู้คุณทักษิณที่เจอกับเสียกลางคุณสารัตน์ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการขยับซึ่งต้องดูต่อไปนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการปั่นกระแสทางการเมืองนะครับหรือว่าอาจจะมีความเป็นไปได้จริงๆที่สองลุงนั้นจะมาแท็กทีมหรือร่วมมือกันนะครับ เพื่อมีปฏิบัติการทางการเมืองในเวลาที่ฝ่ายคุณทักษิณนั้นรุกหนักแล้วก็เป็นการลุกที่เริ่มเห็นสัญญาณถึงความพยายามจะกินรวบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณทักษิณไปพบกับคุณอนุทินถึงบ้านนะครับ เจรจาในเรื่องต่างๆกันนะครับหรือว่าการที่คุณทักษิณกำลังจะพ้นโทษนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็เพื่อไทยเองหรือรัฐบาลเองก็บอกว่าไม่ปฏิเสธการที่คุณทักษิณจะมีตำแหน่งทางการเมืองคุณทักษิณสามารถมีตำแหน่งทางการเมืองได้เพราะฉะนั้นคู่อริของพลทักษิณอย่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรนั้นตอนนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นอาทิตย์ขาลงนะครับแต่ว่าทั้งคู่นะครับอาจจะยังพร้อมจะมีบทบาทในแบบหนึ่งต่อไปแบบใดต่อไปถ้าเกิดพังฝ่ายเพื่อไทยหรือคุณทักษิณนั้นหมดนะครับพลังนะครับหรือเข้าสู่โหมดของภาวะชะตาขาดทางการเมืองเพราะอย่าลืมนะครับว่าในเดือนสิงหาคมนั้นคุณเศรษฐาทวีสินจะต้องเผชิญกับคดีถอดถอนคุณเศรษฐาจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วคดีนี้นะครับ24สิงหาคมนะครับหลายคนมองว่าคุณเศรษฐารอดแต่คนที่มองว่าคุณเศรษฐาจะไม่รอดก็มีนะครับหนึ่งในนั้นคือคุณวีระธีรพัฒน์หรือพี่วีระนะครับซึ่งมองว่าคุณเศรษฐาทวีสินนั้นโอกาสจะถูกสอยจากตำแหน่งนายกมีสูงถึง 70% เพราะฉะนั้นการเมืองถ้าคุณเศรษฐาถูกสอยจากตำแหน่งนายกนะครับ 70% ก็แปลว่า
การเมืองจะเข้าสู่ภาวะสุญญากาศในเดือนสิงหาซึ่งเมื่อการเมืองเข้าสู่ภาวะสุญญากาศในเดือนสิงหานะครับโอกาสที่ฝ่ายลุงคนใดคนหนึ่งจะกลับมาก็อาจจะมีเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ก็ได้นะครับนี่คือการปรากฏตัวของพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์พร้อมกันครั้งแรกนะครับในสถานการณ์ที่รัฐบาลเผชิญความระส่ำระสายนะครับอย่างแน่นอนนะครับสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับในช่องแชทก็คุยกันหลายเรื่องนะครับคุณไอซ์บอกว่าป้อมหน้าตาหมางเมินคุณพีท็อกซิกบอกว่าป้อมรับไหว้ตู่หรือเปล่าคุณนิโคลาลี่มาแล้วสวัสดีนะครับคุณนิโคลาลี่นะครับเพราะการแจกเงินเป็นมาตรการหลักของรัฐบาลแต่จะฟื้นเศรษฐกิจได้หรือเปล่าไม่รู้ขณะเดียวกันสถานการณ์ของรัฐบาลนั้นยังไม่ดีนะครับยังเป็นสถานการณ์ที่ความระส่ำระสายระหว่างพลังประชารัฐนะครับหรือพรรคเพื่อไทยยังคงมีประเด็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไทยจะยึดพลังประชารัฐผ่านคุณธรรมนัสได้หรือไม่พลเอกประวิตรกับคุณวันอยู่บำรุงและคุณเฉลิมที่จะเข้าพรรคเพื่ อพลังประชารัฐนั้นจะทำให้พลังประชารัฐกับเพื่อไทยเป็นรัฐเอกราชจากรัฐบาล นี้ต่อไปหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อไทยผ่านคุณธรรมนัสสามารถยึดพลังประชารัฐได้คุณทักษิณก็จะมีสัญญาณุภาพในการกินรวบประเทศเพิ่มขึ้นแต่ถ้าพลเอกประวิตรและคุณเฉลิมสามารถยันพลังประชารัฐเอาไว้ไม่ให้คุณทักษิณและองค์คาพยพผ่านคุณธรรมนัสยึดพรรคได้นะครับโอกาสที่คุณทักษิณกินรวบประเทศก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เดิมพันการเมืองน่าสนใจนะครับถ้าคุณทักษิณหรือคุณธรรมนัสยึดพลังประชารัฐได้ฝ่ายคุณทักษิณก็จะกินรวบและมีอำนาจต่อรองนะครับในการเมืองไทยแต่ถ้าพลเอกประวิตรกับคุณเฉลิมยันคุณทักษิณได้นะครับการคานอำนาจกับคุณทักษิณก็จะยังคงเกิดขึ้นอยู่ต่อไปนะครับส่วนพรรคภูมิใจไทยนั้นก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าตอนนี้อำนาจในรัฐของภูมิใจไทยนิ่งแล้วมีส.ส. 80คนและมีส.ส.สว.สีน้ำเงินอีก160ทั้งสมาชิกรัฐสภาทั้งสภาสูงและสภาล่างทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภานั้น240เป็นของภูมิใจไทยไปแล้วเรียบร้อยหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอำนาจฝ่ายภูมิใจไทยนิ่งแล้ว240อยู่ในมืออำนาจที่ยังไม่นิ่งคือของเพื่อไทยนะครับว่าพลังประชารัฐเพื่อไทยจะตีเป็นเมืองขึ้นได้อย่างไรนะครับคุณธรรมนัสจะช่วยให้เพื่อไทยตีพลังประชารัฐเป็นเมืองขึ้นได้หรือไม่พลเอกประวิตรกับคุณเฉลิมจะยันคุณธรรมนัสและคุณทักษิณไหวหรือเปล่านะครับส่วนของก้าวไกลก็นิ่งแล้วเหมือนกันนะครับแต่เป็นการนิ่งในแง่ของการชนะใจประชาชนนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนก้าวไกลก็เดินหน้าทำงานกับประชาชนต่อไปพันการเมืองของรัฐบาลวันนี้เป็นแบบนี้นะครับเป็นการเมืองเชิงการเมืองน้ำเน่านะครับที่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยแต่เราก็จำเป็นต้องพูดกันนะครับขอบคุณนะครับหลายท่านที่เข้ามากดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วนะครับขอบคุณมากๆประมาณ 1,000 ท่านกดไลค์เรียบร้อยนะครับเหลืออีกประมาณ 1,000 ท่านที่อาจจะยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้และยังไม่ได้กดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์กผมฝากด้วยนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ถ้าฟังผมเพลินนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามFacebook ศิโรจน์คำไพบูลย์นะครับรวมทั้งการสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code ที่มุมซ้ายล่างนะครับสนับสนุนได้ตลอดเวลานะครับด้วยการหยิบโทรศัพท์มาสแกนนะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068ทุกการสนับสนุนท่านจะทำให้ช่องนี้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโทรศัพท์ Huawei P30 ใช้มาตั้งแต่ประยุทธ์อำนาจปี57จนถึงตอนนี้จะ10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยนะครับใช้โทรศัพท์เครื่องนึง10ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องซีโรสทอล์คเติบโตเนี่ยสนับสนุนนะครับเข้ามาด้วยการสแกน QR code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับหรือว่าจะเป็นช่องซุปเปอร์แชทก็ได้นะครับตอนนี้คุณนิโคลาลี่สนับสนุนเข้ามาแล้วคุณนอนกุกกิ๊กด้วยขอบคุณมากๆนะครับการสนับสนุนผ่านช่องซุปเปอร์แชทก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่ช่องเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับการสนับสนุนผ่านระบบของ Facebook เองนะครับก็สนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันและย้ำอีกครั้งว่าชวนทุกคนเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube ศิโรจน์ทอล์คนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นสมาชิกรายเดือนช่องก็จะแข็งแกร่งนะครับการเป็นสมาชิกรายเดือนคือทุกท่านเนี่ยช่วยกันสร้างช่องศิโรจน์ทอล์คให้เป็นเหมือนบ้านที่มีเสาเข็มนะครับบ้านที่มีเสาเข็มก็จะเป็นบ้านที่แข็งแรงฉันใดนะครับ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คหรือตาสว่างกว่าที่มีทุกท่านเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับก็จะเป็นเหมือนกับบ้านที่มีเสาเข็มแข็งแรงขึ้นฉันนั้นดังนั้นชวนทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกยังไม่ได้เป็นสมาชิกรายเดือนมาเป็นสมาชิกรายเดือนกันเข้ามาที่หน้าแรก YouTube ศิโรจน์ทอล์คตรงคำว่า membership นะครับท่านก็จะเห็นนะครับเป็นสมาชิกเลือกเอาว่าจะเป็นแบบเดือนละ35หรือเดือนละ65หรือเดือนละ80หรือเดือนละ100หรือเดือนละ150หรือเดือนละ250นะครับทุกบาททุกสตางค์ก็จะเป็นทุนในการพัฒนา YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คต่อไปนะครับถ้าท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับอยากจะสมัครสมาชิกแต่เข้าหน้าแรก YouTube ไม่เป็นนะครับเข้าไม่ถนัด
เห็นช่องแชทตอนนี้ใช่ไหมครับทั้งในช่องแชท Facebook กับ YouTube และในปุ่มแสดงความเห็นเนี่ยนะครับมีข้อความของผมที่ปักหมุดเอาไว้นะครับทุกคนดูข้อความที่ผมปักหมุดเอาไว้ในข้อความที่ผมปักหมุดเนี่ยนะครับจะมีข้อความสำหรับการสมัครสมาชิกรายเดือนมีลิงก์ว่าถ้าจะสมัครสมาชิกรายเดือนทำอย่างไรนะครับกดตามลิงก์ก็จะสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ช่วยสร้างนะครับชุมชนช่องสีรถทอล์กให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนท่านที่เป็นสมาชิกแล้วก็อย่าลืมนะครับต่ออายุสมาชิกด้วยนะครับเราจะได้สร้างช่องที่แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับนั่นคือเรื่องการเมืองของรัฐบาลนะครับที่เขาก็มีความเคลื่อนไหวแบบนี้กันไปนะครับผมยึดหลักมาตลอดนะครับว่าเวลาพูดเรื่องของการเมืองของรัฐบาลเนี่ยผมก็ต้องพูดเรื่องของพรรคฝ่ายค้านด้วยเพื่อให้พื้นที่กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแล้วจริงๆคนที่เป็นฝ่ายค้านวันนี้เขาคือคนที่ประชาชนเลือกเขามากที่สุดในประเทศนี้ด้วยซ้ำไปคนที่เป็นฝ่ายค้านวันนี้คือพรรคก้าวไกลจริงๆเขาควรจะได้เป็นรัฐบาลเพราะก็เป็นพรรคที่ประชาชนเลือกเขามากที่สุดเด็กประถมทั้งหมดรู้หมดว่าถ้าเป็นประเทศปกตินะครับวันนี้นายกของประเทศไทยจะต้องชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับไม่ได้ชื่อเศรษฐาทวีสินเพราะพิธาชนะอันดับ1และวันที่พิธาชนะอันดับ1นั้นทุกคนลงถนนอยากให้พิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อเกิดการปล้นอำนาจประชาชนพิธาถูกนะครับถีบเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลถูกถีบเป็นฝ่ายค้านนะครับเดินหน้าสู่กระบวนการยุบพรรคก้าวไกลนะครับพยายามจะทำให้พรรคซึ่งประชาชนเลือกสูงสุดนั้นกลายเป็นสิ่งที่ถูกกวาดล้างหายไปทางประวัติศาสตร์นะครับดังนั้นในแง่สื่อเราต้องเปิดพื้นที่ให้เขาเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชนที่แท้จริงที่ประชาชนเลือกเขาแต่เขาถูกกลั่นแกล้งถูกโกงถูกสกัดนะครับจนเขาไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้วันนี้ความเคลื่อนไหวของก้าวไกลเองนะครับผมคิดว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ผมอยากจะใช้คำแบบนี้ก็คือก้าวไกลนะครับตั้งหลักในการทำงานของตัวเองได้อย่างแข็งแกร่งเกินคาดนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้คุยกันไปถึงช่วงเวลาที่พรรคก้าวไกลนะครับโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยไปหาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของพรรคก้าวไกลเขานะครับเป็นพื้นที่ที่เขาไม่มีส.ส.เขตอยู่เลยนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเขาได้ส.ส.บัญชีคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งทั้งที่เขาไม่มีส.ส.เขตเพราะฉะนั้นมันแปลว่าคนราชบุรีเนี่ยนะครับเขารอเลือกก้าวไกลเหมือนกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยที่มีคนรอเลือกก้าวไกลเป็นหมื่นเป็นแสนคนราชบุรีไม่มีส.ส.เขตของก้าวไกลแต่คนราชบุรี 240,000 คนเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อจากก้าวไกลเพราะฉะนั้นคนราชบุรีรอเลือกก้าวไกล 240,000 คนนะครับแล้วเหมือนกับจังหวัดอื่นๆที่มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นก้าวไกลไปลงราชบุรีเนี่ยนะครับมันเป็นการสะท้อนภาพใหญ่เชิงยุทธศาสตร์ของก้าวไกลว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เขาทำสิ่งที่เขาเคยประกาศเอาไว้นะครับหลังจากที่เขาหลุดจากตำแหน่งโอกาสที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของประเทศไทยคือว่าหลังจากนี้เขาจะเดินสายไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ซึ่งก้าวไกลแพ้ไม่เยอะและพื้นที่ซึ่งก้าวไกลได้คะแนนบัญชีรายชื่อเยอะเขาจะโฟกัสไปที่2พื้นที่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก้าวไกลมีส.ส.เขต112คน1ใน4ของส.ส.เขต400คนของประเทศนี้เป็นของก้าวไกลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายเขตที่ก้าวไกลแพ้นิดหน่อยแพ้ระดับ 1,000-2,000 คะแนนราชบุรีเป็นหนึ่งในนั้นที่ส.ส.เขตเขาแพ้ไม่เยอะและส.ส.บัญชีคะแนนบัญชีรายชื่อเขาสูงเป็นระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับพิธาเขาทำสิ่งที่เขาเคยประกาศไว้ว่าเขาจะเดินสายไปจังหวัดต่างๆแบบนี้แล้วราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่เราได้เห็นว่าพิธาเขาลงพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์นะครับก็คือไปพื้นที่ซึ่งคะแนนบัญชีรายชื่อเยอะไปพื้นที่ซึ่งส.ส.เขตแพ้ไม่มากมีโอกาสชนะแล้วรุกเปลี่ยนคะแนนบัญชีรายชื่อเป็นส.ส.เขตหรือเป็นการเลือกนายกอบจ.ให้ได้นี่คือสิ่งที่ก้าวไกลเขากำลังทำแล้วการทำแบบนี้ของก้าวไกลนั้นผมเชื่อว่ามีโอกาสลุ้นที่เขาจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้สถานการณ์การเมืองนั้นฝ่ายรัฐบาลคะแนนนิยมดิ่งเหวนะครับความไม่พอใจรัฐบาลมีเยอะผลงานรัฐบาลมีน้อยแม้กระทั่งการแถลงเงินดิจิตอลวอลเล็ตคุณเศรษฐาทวีสินยังไม่ยอมมาแถลงด้วยตัวเองทั้งที่เป็นนโยบายที่คุณเศรษฐาประกาศเองและควรจะแสดงความรับผิดชอบคุณเศรษฐาก็ไม่ยอมมาประกาศเองเพราะฉะนั้นในแง่ของบารมีทางการเมืองคุณเศรษฐากำลังเผชิญภาวะของบารมีทางการเมืองที่ยิ่งนานยิ่งหดหายมากขึ้นเรื่อยๆคำว่าเศรษฐาเป็นนายกตัวจริงหรือว่าเป็นนายกคนที่สองนั้นเป็นคำพูดที่พูดกันทั่วไปนะครับยิ่งคุณทักษิณไปปรากฏตัวที่เขาใหญ่พร้อมคุณอนุทินพร้อมคุณอุ๊งอิ๊ง
ไม่มีใครมองคุณเศรษฐาเป็นนายกต่อไปอีกแล้วทุกคนที่อยู่ที่เขาใหญ่กับคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินไม่ว่าจะเป็นคุณสารัตน์คนเหล่านี้ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองเท่าคุณเศรษฐาที่เป็นนายกแต่ในแง่บารมีทางการเมืองคนเหล่านี้คือคนซึ่งเลือกว่าใครจะเป็นนายกได้คนซึ่งเลือกว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีได้คุณเศรษฐาไม่อยู่ในสมการของผู้นำการเมืองเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในด้านการเมืองมวลชนเนี่ยก้าวไกลเขาลุกหนักแล้วเขาลุกหนักในขณะที่สถานการณ์ฝั่งรัฐบาลเองคุณเศรษฐาซึ่งควรจะเป็นคนเก็บแต้มให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นเก็บไม่ไหวไปต่อยากคนไม่มองเศรษฐาเป็นนายกตัวจริงนะครับและองคาพยพของพรรคเพื่อไทยเองก็ทำให้สังคมคิดว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกคนที่2หรือเป็นนายกตัวปลอมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณเฮโลเทสถามว่าใช้นานขนาดนี้ยังรองรับแอปธนาคารได้อยู่หรือครับผมใช้รุ่น2018ไม่หรอกคุณเฮโลเทสครับอย่าดูถูกโทรศัพท์อายุ10ปีของผมครับโทรศัพท์ผมอายุ10ปีมีทุกแอปหมดครับแอปธนาคารลองได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมไม่ได้กดโชว์รหัสนะครับแต่ผมให้ดูครับโทรศัพท์ผมมีแอปธนาคารไทยพาณิชย์ครับนี่ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับอย่าดูถูกโทรศัพท์อายุ10ปีนะครับแอปธนาคารกรุงเทพผมก็มีนะครับมีทุกธนาคารเลยครับใช้ได้หมดเลยครับอย่าดูถูกโทรศัพท์อายุ10ปีนะครับมีครับมีนะครับเพราะฉะนั้นอายุ10ปีก็ใช้งานได้ครับใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอย่าคิดว่าของเก่าใช้งานไม่ได้ครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองของคุณเศรษฐานะครับการเมืองของรัฐบาลตอนนี้ก็เป็นการเมืองที่เผชิญภาวะถดถอยมี CEO ของปตท.ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมได้คุยกับคีย์แมนของพรรคเพื่อไทยบางคนซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามพูดถึงเรื่องการที่คุณทักษิณไปเจอคุณอนุทินแล้วก็ไปเจอพร้อมกับนักธุรกิจรายใหญ่ของประเทศนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่าข่าวที่คุณทักษิณไปเจอคุณอนุทินแล้วก็นักธุรกิจรายใหญ่ของประเทศเนี่ยเป็นข่าวเชิงลบเป็นภาพเชิงลบนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือคุณทักษิณเป็นอดีตนายกนะครับคุณอนุทินเนี่ยเป็นรองนายกแต่คุณทักษิณต้องไปหาคุณอนุทินถึงบ้านเป็นภาพสะท้อนว่าวันนี้คุณอนุทินมีอำนาจต่อรองจนคนระดับคุณทักษิณต้องไปหาทั้งที่ตอนที่คุณเศรษฐาไปรดน้ำดำหัวคุณทักษิณนั้นคุณเศรษฐาเป็นนายกต้องไปหาคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าจำได้ไหมครับวันนั้นเนี่ยนายกคือเศรษฐาต้องไปหาทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าแต่วันนี้อนุทินเป็นรองนายกนั่งอยู่บ้านตีกอล์ฟทำกับข้าวร้องเพลงคุณทักษิณไปหาถึงบ้านเองแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าระหว่างเศรษฐากับอนุทินเนี่ยใครอยู่ตรงไหนในโลกของคุณทักษิณถ้าคุณอนุทินอยู่ตรงนี้นะครับคือตรงมือขวาผมที่สูงๆเนี่ยจนคุณทักษิณต้องไปหาถึงบ้านทั้งที่คุณอนุทินเป็นรองนายกคุณเศรษฐาก็อยู่ต่ำกว่าคุณอนุทินนะครับในโลกแบบนี้เพราะว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกแต่ต้องไปหาคุณทักษิณมันกลับตาลปัดกันนะมันไม่เป็นการกลับตาลปัดกันที่มันไม่ดีกับภาพลักษณ์คุณเศรษฐาแล้วก็ไม่ดีกับภาพลักษณ์รัฐบาลยิ่งไปวันนั้นการไปเจอกันระหว่างคุณทักษิณคุณอนุทินโดยมีเจ้าสัวพลังงานนะครับเจ้า CEO ปตท.ไปด้วยเนี่ยประชาชนเดือดร้อนจากน้ำมันแพงค่าไฟแพงคนก็ไปพูดกันว่านี่มันคือการไปเจอกันจนทำให้ค่าไฟจะไม่มีวันลดราคาน้ำมันจะไม่มีวันลดประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่วงมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นรุนแรงร้อนแรงต่อไปไม่หยุดสำหรับการเจอกันแล้วคนของเพื่อไทยที่ผมเจอก็บอกว่าภาพนี้มันไม่ดีกับรัฐบาลเลยนะครับแล้วไปเจอแบบนี้คนจะยิ่งมองว่าเพื่อไทยเนี่ยด้อยกว่าภูมิใจไทยมันกลายเป็นมรสุมทางการเมืองต่างๆที่พัวพันรัฐบาลเยอะไปหมดนะครับพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเองก็มีประเด็นว่าตกลงเพื่อไทยจะยึดพลังประชารัฐไหมนะครับพลเอกประวิตรเมื่อวันรับคุณวันเข้าพักนักข่าวก็ถามว่าตกลงพลังประชารัฐเป็นเพื่อไทยสาขา2หรือยังพลเอกประวิตรก็โกรธเห็นไหมครับว่ามันมีปัญหาในทุกอนูในทุกหย่อมญาติเต็มไปหมดรวมไทยสร้างชาติกับรัฐบาลเองก็มีเพื่อไทยคอยคอมเมนต์อยู่ตลอดเวลาเพราะเราแววว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยอาจจะขยับเป็นนายกได้ความระแวงของเพื่อไทยต่อรวมไทยสร้างชาติไม่เคยแผ่วนะครับแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยสังเกตให้ดีนะครับมันแทบไม่มีช่องให้เพื่อไทยไปยุ่งกับเขาได้เลยเขาไม่มีคนอย่างคุณธรรมนัสอยู่ในพลังประชารัฐนะครับในรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยไม่มีคอนเนคชั่นที่จะไปยึดอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นเหมือนแดนลึกลับไม่รู้จะเอายังไงบางคนบอกว่านายทุนพรรคคนเดียวกันแต่นายทุนพรรคก็คือนายทุนพรรคครับแต่เรื่องของพรรคมันคุยกันไม่รู้เรื่องพลังประชารัฐเนี่ยยังมีคุณธรรมนัสเชื่อมโยงต่อดังนั้นฝั่งรัฐบาลเนี่ยอิเลเคขะเลตุ้มเป๊ะก้าวไกลเนี่ยเขาลงพื้นที่แล้วเขายิ่งนานเขายิ่งทำงานขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างคุณพิธาเนี่ยเขาลงพื้นที่อย่างเงี้ยประชาชนเห็นก็โอ้โห
ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นรัฐบาลแค่นี้ก็ทุเรศที่สุดแล้วนะครับแล้วเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เขาลงพื้นที่ส่วนรัฐบาลนะครับได้เป็นรัฐบาลไปลงสนามกอล์ฟไปตีกอล์ฟกับเจ้าสัววันที่พิธาไปลงราชบุรีไปหาประชาชนเนี่ยนะครับก็คือ1วันที่คุณทักษิณไปตีกอล์ฟไปหาอนุทินไปหาเจ้าสัวไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ไปร้องเพลงคนจะรู้สึกอะไรกับรัฐบาลได้บ้างครับไม่มีใครรู้สึกดีหรอกนะครับยกเว้นคนที่เป็นกลุ่มกองเชียร์ประเภทฮาร์ดคอร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก้าวไกลยิ่งทำแบบนี้แต้มเขายิ่งเพิ่มนะครับแล้วมันจะเป็นการแต้มเพิ่มที่ยิ่งนานเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีมนทินทางการเมืองเลยวันก่อนผมคุยกับหมออ๋องนะครับปฏิพัฒน์สันติพาดาที่มติชนทีวีเนี่ยนะครับก็คุยหลายเรื่องนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมคิดว่าหมออ๋องจะมาคุยอะไรเพราะว่าตอนนี้หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคุยก็คงพูดอะไรไม่ได้เยอะแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยวันที่หมออ๋องไปในรายการแล้วผมสัมภาษณ์หมออ๋องเนี่ยนะครับโอ้โหคนดูถล่มทลายแล้วทุกคนชื่นชมชื่นชอบหมออ๋องกันหมดส่วนใหญ่ประทับใจการพูดของหมออ๋องทำไมถึงประทับใจการพูดของหมออ๋องเพราะเขาบอกว่าหมออ๋องเนี่ยตอบคำถามได้ดีมากนะครับเป็นรองประธานสภาก็จริงแต่ในการพัฒนาสภานั้นเห็นชัดเลยว่าคนแบบหมออ๋องเนี่ยนะครับคิดถึงแต่การทำงานให้สภาคิดถึงแต่การทำให้สภาเป็นของประชาชนหมออ๋องบอกว่าตอนนี้ถ้าต้องหลุดจากตำแหน่งรองประธานสภาไม่เสียดายอะไรเลยไม่เสียดายอะไรเลยเพราะเรื่องสำคัญที่อยากทำการปฏิรูปสภาให้เปิดกว้างการปฏิรูปสภาให้โปร่งใสการปฏิรูปสภาให้ก้าวหน้านั้นหมออ๋องบอกว่าพยายามทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าทำให้สภาดีขึ้นได้มากพอสมควรนะครับหมออ๋องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันมีอยู่แค่อีกเรื่องสองเรื่องซึ่งยังไม่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นดังใจได้เรื่องหนึ่งคือการทำให้สำนักงบประมาณนะครับของสภาเนี่ยเข้มแข็งกว่านี้เรื่องนี้ยังทำไม่ได้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการทำให้สภาเปิดเผยและโปร่งใสมากขึ้นเนี่ยก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับการทำให้สภาเปิดเผยได้ว่าส.ส.คนไหนขาดประชุมสันหลังยาวหมออ๋องบอกว่าเรื่องนี้ทำยังไม่ได้นะครับถูกค้านเยอะเหลือเกินประชาชนไม่เข้าใจนะครับผมก็ถามหมออ๋องว่าอ้าวทำไมครับหมออ๋องทำไมเรื่องดีๆอย่างนี้ก็คือการเปิดเผยว่าส.ส.คนไหนขยันขาดประชุมขยันลาประชุมทำไม่ได้หมออ๋องก็บอกโอ้โหฝ่ายกฎหมายค้านนะครับบอกว่าเดี๋ยวมันกระทบเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแล้วพวกนักการเมืองสภาก็ค้านกันนะครับไม่อยากให้ประชาชนรู้ว่าตัวเองโดดประชุมเยอะขาดประชุมเยอะเรื่องที่ประชาชนอยากเห็นอยากได้เนี่ยอย่างเรื่องส.ส.โดดประชุมอู้ประชุมหรือส.ว.เนี่ยยังทำไม่ได้แต่เรื่องอื่นนะครับหมออ๋องบอกว่าทำไปเยอะจะยุบหลายองค์กรของสว.ให้มารวมกับของสส.จะได้ประหยัดนะครับจะได้เพิ่มสมรรถภาพต่างๆในการทำงานมันฟังแล้วเนี่ยโอ้เสียดายที่คนอย่างหมออ๋องเนี่ยนะครับจะโดนการเมืองเล่นงานจนหลุดจากรองประธานสภาไปนะครับแล้วถ้าหมออ๋องหลุดไปเนี่ยไม่มีใครเดาได้เลยว่ารองประธานที่จะมาแทนหมออ๋องซึ่งก็คงเป็นคนของเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยเนี่ยนะครับจะทำงานแบบที่หมออ๋องทำเห็นไหมครับว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาอาจจะสูญเสียตำแหน่งต่างๆไปแต่ว่าเมื่อประชาชนมองไปยังพวกเขาเนี่ยประชาชนเห็นความพยายามในการทำงานนะครับเห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาแต่เมื่อมองไปที่รัฐบาลความรู้สึกว่ารัฐบาลจะทำงานความรู้สึกจะแก้ไขปัญหานั้นมันไม่มีมันต่างกันราวฟ้ากับเหวสิ่งที่ก้าวไกลเขาทำวันนี้นะครับคือเขาเก็บแต้มในใจประชาชนไปทุกวันเขาอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ใจประชาชนรู้ว่าเขาถูกโกงเขาอาจจะไม่ได้มีอำนาจรัฐแต่ในใจประชาชนรู้ว่าเขาถูกแกล้งพิธาอาจจะไม่ได้เป็นนายกในใจประชาชนรู้ว่าเพราะเขาเป็นเหยื่อของการโกหกลวงโลกของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทุกพรรครวมหัวกันโกหกต้มตุ๋นโป๊ะปดมดเท็จสับปรับตลบตะแลงหลอกลวงประชาชนประชาชนรู้กันหมดเพราะฉะนั้นทุกวันที่รัฐบาลครอบครองอำนาจรัฐอยู่นะครับคือทุกวันที่รัฐบาลนะครับ เสื่อมถอยคะแนนนะครับจากพรรคก้าวไกลไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่แก้ไม่ตกแล้วก็มันมีการวิเคราะห์แบบนี้ครับว่าการเมืองแบบนี้นะครับเป็นการเมืองที่ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลนั้นเต็มไปด้วยเรื่องความอื้อฉาวนะครับต่างๆนานานะครับล่าสุดมีแม้กระทั่งรัฐมนตรีบางคนถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับบ่อนการพนันอีกแล้วนะครับรัฐมนตรีที่ชอบทาแป้งนะครับทนายตั้มออกมาบอกแล้วว่ารัฐมนตรีที่ชอบทาแป้งเนี่ยนะครับพัวพันกับเรื่องบ่อนนะครับขณะที่รัฐมนตรีมีแต่เรื่องอื้อฉาวเรื่องบ่อนเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆนานาก้าวไกลไปเชียงใหม่ครับคะแนนพุ่งก้าวไกลไปลำพูนคะแนนพุ่งก้าวไกลไปราชบุรีคะแนนพุ่งแล้วเดี๋ยวก็จะไปภูเก็ตเดี๋ยวก็จะไปอุดรเดี๋ยวก็จะไปจังหวัดตราดพิธาเดินสายไปเชียงใหม่ไปอุดรไปตราดไปภูเก็ต
ไปเชียงใหม่ไปลำพูนไปราชบุรีขณะที่รัฐบาลไม่ทำอะไรแล้วเกมของรัฐบาลเล่นเกมสกปรกเล่นเกมตุกติกอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยเล่นเกมสกปรกก็คือให้นายกอบจ.ของตัวเองชิงลาออกเพื่อทำให้ก้าวไกลลงสมัครไม่ทันหาคนไม่ได้แล้ววันนี้ประชาชนทุกจังหวัดเขารู้หมดว่าเกมของเพื่อไทยภูมิใจไทยคือเกมสกปรกมันไม่ใช่การเมืองแบบตรงไปตรงมาคุณกลัวก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคใหม่แพ้จนคุณให้คนของคุณที่เป็นนายกอบจ.รีบลาออกเพื่อเร่งเลือกตั้งนายกอบจ.แล้วก้าวไกลจะได้หาเสียงไม่ทันเราคิดว่าประชาชนโง่เหรอครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยการเล่นการเมืองสกปรกแบบนี้ชาวบ้านก็รู้กันทั้งประเทศว่าคุณเล่นเกมสกปรกแล้วตัวอย่างของการเล่นเกมสกปรกก็เห็นแล้วนะครับว่าที่ปทุมธานีคุณชาญของเพื่อไทยแข่งกับบิ๊กแจ๊ดนะครับกลายเป็นว่าคนไม่ไปเลือกทั้งคู่เนี่ยเป็นแสนนะครับกลายเป็นเพื่อไทยคือชาญกับบิ๊กแจ๊ดแข่งกันเองคนไม่ไปเลือกเพียบเลยประชาชนรังเกียจทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยเขาตรงไปตรงมาราชบุรีนะครับเขาก็ตรงไปตรงมาเชียงใหม่เขาก็ตรงเพื่อไทยจะส่งใครยังไม่รู้เลยลำพูนเพื่อไทยจะส่งใครยังไม่รู้เลยอุดรเพื่อไทยจะส่งใครยังไม่รู้เลยแต่ก้าวไกลไปทำงานหมดแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเดินหน้าแบบนี้เนี่ยเขาจะยิ่งได้แต้มในใจประชาชนนะครับแล้วก็จะยิ่งทำให้นะครับเขามีโอกาสชนะนะครับอย่างพื้นที่หนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมจับตาเนี่ยนะครับคือพื้นที่อยุธยาอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยนะครับส.สมทรงเป็นอดีตนายกอบจ.อยุธยานะครับส.สมทรงก็คือนางสมทรงพันเจริญวรกุลนะครับใช้แทคติกลาออกเพื่อสร้างความได้เปรียบเหมือนกันนะครับอยุธยาเนี่ยก้าวไกลไม่ได้มีมติส่งใครนะครับต้องย้ำก่อนแต่ว่าผู้สมัครผู้ส.ส.ก้าวไกลเนี่ยไปเชียร์ผู้สมัครทีมหนึ่งซึ่งพรรคไม่ได้ส่งนะครับก้าวไกลในแง่พรรคไม่ได้มีมติส่งใครที่อยุธยาแต่ว่าทีมก้าวไกลที่อยุธยาเนี่ยนะครับเขาไปสนับสนุนผู้สมัครคนหนึ่งแล้วลงในชื่อว่าก้าวใหม่อยุธยานะครับใช้ป้ายสีส้มสีส้มต่างๆนานาเลยเนี่ยนะครับคะแนนมาถล่มทลายนะครับแล้วคนที่สมัครเนี่ยนะครับผมรู้จักเป็นอดีตกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านผมเคยไปเจอตอนเป็นลงพื้นที่เป็นคนเก่งเป็นคนทำงานดีด้วยเป็นคนที่ผมเห็นแล้วรู้ว่าคนนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาเล่นการเมืองต่อเขาต้องเป็นส.ส.หรือนายกอบจ.ได้เป็นคนที่ถ้าผมเป็นอยุธยาผมก็เลือกผมจำชื่อไม่ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะหาชื่อมาบอกท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นพอเขาลงในนามก้าวใหม่อยุธยาไม่ใช่ก้าวไกลเนี่ยนะครับภูมิใจไทยก็ไม่ควรจะมายุ่งอะไรกับเขาปรากฏว่าผู้สมัครที่เป็นคนของภูมิใจไทยคือส.สมพงษ์นะครับกลัวแพ้ทีมก้าวใหม่อยุธยาไปโวยวายว่าก้าวใหม่อยุธยาใช้สีส้มแบบก้าวไกลแล้วชื่อก้าวใหม่ทำให้คนคิดถึงก้าวไกลแปลว่าอาจจะมีการทุจริตนะครับอาจจะจูงใจให้เกิดความเข้าใจผิดคือเรื่องของก้าวไกลในแง่พรรคการเมืองนะครับกับก้าวใหม่อยุธยาเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับส.สมทรงเลยนะครับแล้วส.สมทรงเขามายุ่งอะไรกับก้าวใหม่อยุธยาถ้าก้าวไกลเขากลัวว่าก้าวใหม่อยุธยาจะเข้าใจผิดว่าก้าวไกลส่งคนทั้งที่เขาไม่ได้ส่งก้าวไกลเขาก็คงโวยวายเองแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้โวยวายกับกลายเป็นส.สมทรงนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครนายกอบจ.ของภูมิใจไทยเครือข่ายภูมิใจไทยโวยวายว่าก้าวใหม่อยุธยาใช้ป้ายเหมือนก้าวไกลคนจะเกิดความเข้าใจผิดนะครับภูมิใจไทยและส.สมทรงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับก้าวไกลแต่มีความห่วงใยว่าคณะก้าวใหม่อยุธยาจะทำให้คนเข้าใจผิดว่าคณะก้าวใหม่อยุธยาเป็นพวกก้าวไกลเห็นไหมครับว่านี่มันคือความกลัวพรรคก้าวไกลมันรุนแรงมันวุ่นวายมันเวิ้นเว้อขนาดนี้นะครับเรื่องของก้าวไกลกับคณะก้าวใหม่อยุธยาภูมิใจไทยเดือดร้อนหาว่าจะทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ตลกนะครับมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับผู้สมัครของคณะก้าวใหม่อยุธยาเนี่ยนะครับชื่อนายวัชระพงษ์ระดมสิทธิพัฒนายกอุนะครับคนนี้ผมรู้จักนะครับแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานนะครับเคยเจอกันตอนลงพื้นที่ 2-3 ครั้งแล้วนะครับก็ลงในนามก้าวใหม่อยุธยานะครับแต่ว่ากลับถูกส.สมทรงนะครับออกมาแสดงความเห็นว่าเอ๊ะคนจะสับสนหรือเปล่าว่าก้าวใหม่อยุธยาเป็นก้าวไกลแล้วก็จะพากันไปเลือกนะครับก้าวใหม่อยุธยานี่ก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับพื้นที่ของ
ก้าวไกลอยุธยานะครับที่สนับสนุนนะครับคณะก้าวใหม่อยุธยาหรือนายกอุเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ของสสชลินวงพันเที่ยงนะครับซึ่งก็เป็นสสเขตนะครับที่ก็ขยันลงพื้นที่นะครับผมไปอยุธยาก็มีโอกาสเจอกัน 2-3 ทีนะครับแล้วก็เห็นการทำงานก็รู้เป็นคนตั้งใจทำงานนะครับเป็นคนที่ประกาศนะครับว่าเป็นสสก้าวไกลซึ่งขอสนับสนุนนายกอุนะครับให้ลงพื้นให้ลงชิงตำแหน่งนายกอบจในนามก้าวใหม่อยุธยานะครับการสนับสนุนของสสก้าวไกลนะครับก็เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันแต่เป็นการสนับสนุนในนามปัจเจกบุคคลนะครับไม่ใช่เป็นการสนับสนุนในนามพรรคนะครับเพราะว่าก้าวไกลไม่ได้มีมติส่งผู้สมัครนายกอบจนะครับแต่สสกับสนับสนุนใครนั้นก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ละคนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สสนะครับก็สนับสนุนนะครับนายกอุชิงตำแหน่งนายกอบจขณะที่สสมทรงของภูมิใจไทยโวยวายว่าก้าวใหม่อยุธยาทำตัวเหมือนก้าวไกลซ้อสมทรงกังวลนะครับว่าประชาชนจะสับสนว่าก้าวใหม่อยุธยาเป็นก้าวไกลแล้วก็ขอให้กกต.หาทางดำเนินการโดยเร็วนะครับว่าอย่าให้ก้าวใหม่อยุธยาตีเนียนเป็นพรรคก้าวไกลเห็นไหมครับว่าความกังวลกับเรื่องก้าวไกลเนี่ยมันรุนแรงจริงๆนะครับจนมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ตลกคือผู้สมัครนายกอบจพรรคอื่นมาห่วงใยเรื่องของก้าวไกลทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับแต่นี่คือการเมืองระดับท้องถิ่นเพราะก้าวไกลวันนี้เขาทำการเมืองแบบที่เขาเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะได้แต้มจากประชาชนไปเรื่อยๆโดยที่ยิ่งนานเนี่ยนะครับภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลก็จะเป็นพรรคซึ่งเขาไม่มีมนทินอะไรอันนี้ไม่ใช่คำพูดผมเองนะครับเดี๋ยวคนจะหาว่าผมแบบแดกส้มอะไรอีกไทยรัฐก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับว่าก้าวไกลมีแต่แต้มบวกก้าวไกลไม่มีการโดนตัดแต้มลบอะไรเลยนะครับประชาชนยิ่งเห็นก้าวไกลก็ยิ่งเห็นความรู้สึกว่าก้าวไกลทำงานตรงไปตรงมานะครับมีอุดมการณ์ร่วมพิธาเป็นตัวเรียกแต้มนะครับเหมือนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแล้วก็แม้กระทั่งจังหวัดพิษณุโลกเองก็เช่นเดียวกันนะครับหมออ๋องก็สนับสนุนนางสิริพันธ์นะครับผู้สมัครอิสระนะครับที่เป็นคีย์แมนของคณะก้าวหน้านะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากหมออ๋องด้วยเช่นเดียวกันมันก้าวไกลโมเดลตอนนี้น่าสนใจคือศึกท้องถิ่นเนี่ยกำลังขยายตัวไปทั่วจริงๆนะครับแล้วก็ก้าวไกลก็มีโอกาสจะโกยแต้มนะครับจากการที่พรรคเขาไม่มีมนทินจากเรื่องต่างๆนะครับอย่างแม้แต่น้อยนิดนะครับในช่องแชทก็คุยกันสนุกสนานนะครับแต่บรรยากาศเป็นแบบนี้จริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยุธยาเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกจริงๆนะครับที่นายกอบจ.อดีตนายกอบจ.คือส.สมทรงเนี่ยนะครับเป็นคนของภูมิใจไทยนะครับแต่ว่ากังวลนะครับว่าคณะก้าวใหม่อยุธยาของนายกอุเนี่ยเหมือนก้าวไกลเกินไปแล้วประชาชนจะสับสนนะครับซึ่งก็ถ้าประชาชนจะสับสนเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ก้าวไกลเขาโวยวายเองแต่ก้าวไกลไม่ได้โวยวายอะไรนะครับส่วนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็โวยวายแทนนะครับก็เป็นการเมืองที่ประหลาดซึ่งสะท้อนถึงความกลัวก้าวไกลนะครับอยุธยาเป็นพื้นที่ซึ่งนายกอบจเนี่ยชิงลาออกเพื่อสร้างความได้เปรียบแต่กลับกลายเป็นว่าการลาออกแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เปรียบอะไรนะครับมันกลายเป็นความกังวลนะครับต่อการเลือกตั้งนายกอบจผมเสียดายนะครับตอนที่ผมไปนายกไปอยุธยาเนี่ยนะครับผมไม่ได้ถ่ายรูปกับนายกอุเอาไว้นะครับตอนนั้นก็ขึ้นเวทีพร้อมกันนะครับแล้วก็จำได้นะครับก็แต่ว่าก็น่าสนใจนะครับเราจะได้มีคนใหม่ๆนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำระดับท้องถิ่นบ้านนะครับนายกอุแกเคยเป็นนายกอบตบ้านใหม่อำเภอมหาราชนะครับเป็นสายมูเตลูนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วแกก็มึนเป็นคนที่เชื่อว่านะครับแกจะสามารถพัฒนา เส้นทางการทัวร์นะครับแบบมูเตลูนะครับให้เกิดขึ้นในจังหวัดอยุธยาได้นะครับมีหลายคนบอกว่าอยากเจนรูปนายกอุเดี๋ยวเอารูปนายกอุขึ้นมาดูหน่อยเลยกันนะครับว่าดูรูปเขาแล้วเนี่ยเขาเหมือนพรรคก้าวไกลไหมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ซ้อสมทรงนะครับนายกอบจบอกว่านายกอุไม่ได้อยู่ก้าวไกลแต่ป้ายสีส้มเยอะไปหมดเหมือนก้าวไกลส.สมทรงรับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราดูรูปของนายกอุกันดูนะครับว่ามันเหมือนก้าวไกลตรงไหนแล้วต่อให้เหมือนจริงๆมันเป็นปัญหาของผู้สมัครนายกอบจ.พรรคภูมิใจไทยอย่างไรนะครับนี่ก็คือรูปของนายกอุนะครับเอารูปจากเนชั่นมาลงแล้วกันนะครับเพราะว่าหารูปตัวเองไม่เจอขอบคุณเนชั่นด้วยนะครับก็คงไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้วแต่ขอบคุณเขาก่อนแล้วกันนะครับนี่คือรูปของนายกอุนะครับก็เป็นรูปสีส้มนะครับ
ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับผมว่าคนที่เป็นกองเชียร์ก้าวไกลก็คงไม่มีใครมีปัญหาอะไรแต่ว่าอดีตนายกอบจที่ลาออกเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือไม่นี่นะครับโวยวายนะครับก็นี่แหละครับคุณนาก็บอกว่าเหมือนนะคุณอนันต์เคบอกว่าพี่อุ๊กกรุงสยามนะครับคุณนาบอกว่าโลโก้เหมือนอ่ะเหมือนไม่เป็นไรครับถ้าก้าวไกลเขาไม่โวยวายมันก็ไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นนะครับใช่ไหมครับถ้าก้าวไกลไม่โวยวายก็ไม่มีใครควรจะมีปัญหาอะไรกับเขาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเมืองท้องถิ่นนะครับที่น่าสนใจนะครับว่าจะเดินหน้าต่อไปกันอย่างไรนะครับมีรูปนายกอุลงเพิ่มอีกนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วกันแล้วมาดูกันว่ามันเหมือนก้าวไกลขนาดไหนนะครับแล้วทำไมคนซึ่งไม่ได้อยู่ก้าวไกลจะต้องโวยวายแทนก้าวไกลโดยที่ก้าวไกลเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับดูรูปทีมนายกอุอีกทีนึงดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูกันนะครับเหมือนไหมนะครับแล้วเหมือนแล้วมันมีปัญหาตรงไหนก็อีกเรื่องนึงนะครับดูรูปกันนะฮะเนี่ยนะฮะทีมนายกอุนะครับเตรียมตัวเป็นนายกอบจหรือเปล่าไม่ทราบนะครับสีสันก็เป็นสีส้มนะครับแต่ก้าวไกลไม่ได้มีปัญหาส่วนคู่แข่งก้าวไกลมีปัญหาแสดงถึงความกลัวก้าวไกลนะครับแล้วกลัวจนกระทั่งสีส้มนะครับเห็นคนอื่นใช้สีส้มก็กังวลทันทีว่าจะแพ้สีส้มทั้งที่สีส้มไม่ได้มีชื่อก้าวไกลแปะนะครับก้าวไกลแรงยันสีส้มนะครับคุณภูรินบอกนะครับว่าก้าวไกลน่าจะส่งที่นครศรีรอลงนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับการเมืองวันนี้นะครับเป็นการเมืองที่ค่อนข้างประหลาดนะครับก้าวไกลเขาก็ลุกหนักนะครับแล้วการโจมตีเขาอาจจะทำได้ในระดับประเทศแต่ว่าในแง่การทำงานเนี่ยคุณหาการโจมตีอะไรก้าวไกลคุณหาไม่เจอจะหาว่าเขาโกงไม่รู้จะโกงอะไรนะครับเขาไม่มีตังค์นับจะไปโกงใครก็ไม่ได้เมื่อกี้ดูTwitter นะครับของน้องการนะครับสสการก็น่าสนใจนะครับสสการนะครับผลักดันกฎหมายหนึ่งเรื่องง่ายคือกฎหมายห้ามตีเด็กนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่นะครับผมก็กังวลเหลือเกินว่าจะถูกรัฐบาลหรือถูกพรรคเพื่อไทยคว่ำหรือเปล่านะครับคือเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมากฎหมายอะไรของก้าวไกลเนี่ยเขาคว่ำมันหมดทุกเรื่องเนี่ยนะครับรอบนี้ก็กังวลนะครับว่าจะถูกคว่ำไหมนะครับปรากฏว่าดูน้องการพัสลินเนี่ยนะครับหา Twitter ไม่เจอแล้วเมื่อกี้แป๊บเจอแล้วการพัสลินเพิ่งโพสต์ใน Twitter ไปนะครับว่าวันนี้ที่สภานะครับรับหลักการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและอาญานะครับมาตรา1567วงเล็บ2แล้วกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ผมเคยได้เล่าท่านผู้ชมฟังนะครับว่าผมก็ไปร่วมกิจกรรมของก้าวไกลในเขตพื้นที่บ้านผมนะครับเพราะว่ามีหลายคนชวนไปนะครับแล้วก็ถูกขอความเห็นเรื่องกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายห้ามตีเด็กนะครับซึ่งก้าวไกลเขาเป็นคนร่างเป็นหลักเนี่ยนะครับสสการก้าวไกลเป็นคนร่างเป็นหลักเนี่ยก็วันนี้ที่สภานะครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทำอย่างที่หลายคนกังวลว่าจะทำนะครับนั่นก็คือความกฎหมายทุกอย่างของก้าวไกลนะครับวันนี้ที่สภานะครับก็มีการพิจารณานะครับกฎหมายประมวลแพ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1567วงเล็บ2ให้ผู้ปกครองมีสิทธิ์ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนต่างๆนานาเนี่ยครับมีผู้เห็นด้วย400เสียงไม่เห็นด้วย0เสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นกฎหมายซึ่งพูดง่ายๆคือห้ามผู้ปกครองเคี่ยนตีบุตรนะครับเสนอโดยสสณัฐวุฒิบัวปทุมนะครับเพื่อไทยไม่กล้าค้านกฎหมายห้ามตีเด็กนะครับหลังจากนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการนำข้อกฎหมายมาตราดังกล่าวมาพูดคุยมาถกเถียงเพื่อให้เกิดการแก้ไขกันนะครับกฎหมายไม่ตีเด็กจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กตามหลักการ the best interest of the child เด็กไม่ต้องเผชิญต่อความรุนแรงภายในครอบครัวนะครับคุณการประสิทธิ์ก็โพสต์ว่าการเชื่อเสมอว่าเด็กดีเป็นได้โดยไม่ต้องพึ่งไม้เรียวค่ะมาติดตามแก้ไขกฎหมายไม่ตีเด็กต่อไปนะคะปัดหมุดเปลี่ยนประเทศนี้ต่อไปด้วยกันนะนะครับนี่ก็เป็นร่างของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งเด็กๆนะครับที่เคยเป็นอยู่กับการถูกตีก็คงอุ่นใจนะครับที่พรรคก้าวไกลเสนอร่างกฎหมายไม่ตีเด็กนะครับแล้วเพื่อไทยไม่กล้าคว่ำไม่กล้าอุ้มกฎหมายนะครับวันนี้นะครับเรียบร้อยไปนะครับหลายคนกังวลผมก็กังวลว่าเพื่อไทยจะคว่ำกฎหมายก้าวไกลไหมปรากฏว่าเพื่อไทยไม่กล้าคว่ำนะครับโหวตเป็นเอกฉันท์ไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ดูอยู่อย่าลืมนะครับมีท่านที่ดูอยู่หลายพันคนมีประมาณ500ท่านลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ลืมกดแชร์คลิปนี้กันฝากด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้เพื่อเพิ่มการมองเห็นนะครับแล้วก็การสนับสนุนนะครับทำได้ตลอดเวลานะครับด้วยการสแกน QR code นะครับรวมทั้งธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับสแกน QR code ก็หยิบโทรศัพท์มานะครับแล้วก็จ่อไปที่ QR code ตรงนี้เลยนะครับ
สนับสนุนตามความสะดวกนะครับหรือถ้าสแกนไม่สะดวกก็ทางธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับสนับสนุนการทำงานของผมได้ตลอดเวลานะครับต้องย้ำนะครับว่าการทำงานสื่ออิสระทุกวันนี้ลำบากนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกข่มขู่นะครับมีโอกาสที่จะถูกคุกคามโดยผู้มีอำนาจในทางใดทางหนึ่งได้โดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ผู้มีอำนาจทางการเมืองเขาควบรวมกับผู้มีอำนาจทางธุรกิจนะครับเมื่อผู้มีอำนาจทางการเมืองที่คุมทหารได้คุมตำรวจได้คุมองค์กรอิสระได้ควบรวมกับผู้มีอำนาจทางธุรกิจก็แปลว่าต่อไปนี้สื่อทำหน้าที่อย่างอิสระจะยากมากขึ้นเพราะว่าคุณเสี่ยงต่อการถูกคุกคามโดยทหารโดยตำรวจนะครับโดยองค์กรของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจมืดของพรรคการเมืองคุณเสี่ยงที่ถูกคุกคามนะครับโดยนักธุรกิจรายใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าสัวธุรกิจใหญ่ๆของประเทศนะครับซึ่งสามารถมีอิทธิพลเหนือคนกลุ่มต่างๆได้ตลอดเวลานะครับวันนี้การทำงานสื่อนะครับผมบอกทุกคนเลยว่าสำหรับสื่อซึ่งอยู่ในสื่อแบบโทรทัศน์สื่อซึ่งอยู่ในช่องใหญ่ๆนั้นโอกาสที่จะถูกกดดันเรื่องสปอนเซอร์เพราะเจ้าสัวใหญ่ๆเป็นสปอนเซอร์ของสถานีโทรทัศน์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นรุนแรงมากนะครับอย่าคาดหวังว่าจะเห็นสื่อโทรทัศน์ช่องใหญ่ๆทำงานสะท้อนความรู้สึกของประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าเมื่อเจ้าสัวพลังงานเมื่อเจ้าสัวค้าปลีกจับมือกับรัฐบาลเขาย่อมไม่ต้องการเห็นสื่อที่วิจารณ์ค่าไฟแพงไม่ต้องการเห็นสื่อที่วิจารณ์เจ้าสัวหรือรัฐบาลเราจะเข้าไปสู่ยุคที่เจ้าสัวนะครับจะถอนสปอนเซอร์ของสื่อใหญ่ๆถ้าสื่อใหญ่เริ่มตรวจสอบเริ่มวิจารณ์รัฐบาลซึ่งเจ้าสัวสนับสนุนนะครับวันนี้บรรยากาศแบบนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าสื่ออิสระจำเป็นนะครับช่วยกันสนับสนุนด้วยการสแกน QR code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับหรือสนับสนุนด้วยการมาทางช่องซุปเปอร์แชทก็ได้นะครับคุณศศินิพาสนับสนุนเข้ามาคุณคนร่วมเดินทางนะครับคุณวิษณุด้วยขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับคุณนุ่นด้วยนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าขอชวนทุกคนสมัครเป็นสมาชิกYouTube ช่องสีรถทอล์กกันนะครับเพราะว่าการเป็นสมาชิกก็จะทำให้ช่องเราเนี่ยโตนะครับเหมือนบ้านที่มีเสาเข็มนะครับแข็งแรงนะครับเข้ามาหน้าแรก YouTube สีรถทอล์กนะครับหรือในช่องแชทของผมหรือปุ่มแสดงความเห็นจะมีข้อความของผมปักหมุดเอาไว้ว่าจะกดนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนได้ที่ไหนกดลิงก์ในข้อความดังกล่าวนะครับเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้าที่เขียนถึงการสมัครสมาชิก Join This Channel นะครับด้อมหมูปิ้งเดือนละ35ด้อมเนื้อปิ้ง65ด้อมผักผลไม้80ด้อมเนื้อวากิว100ปลาทอด150หมูกรอบ250เลือกสมัครตามอัธยาศัยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับเดินหน้าสร้างช่องสีรถทองให้เติบโตกันอย่างต่อเนื่องเป็นปากเสียงให้กับประชาชนนะครับในยุคที่นักการเมืองกับนายทุนนั้นกำลังรวมหัวกันที่จะคุกคามการทำงานสื่อในด้านต่างๆนะครับนานะครับเข้ามาสนับสนุนกันคนละไม้คนละมือนะครับสแกนเคียร์โค้ดหรือสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับหรือถ้าใครไม่ได้สมัครสมัครแล้วลืมต่ออายุก็มาต่ออายุกันเยอะๆนะครับช่วยกันให้ช่องนี้เติบโตไปเรื่อยๆนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะคุยกับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งเราคุยกันมานานนะครับแล้วก็ถ้าไม่คุยก็ไม่มีใครก็คุยนะครับสื่อที่อื่นเขาก็ไม่สนใจคุยเรื่องพวกนี้กันเท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องของประเทศพม่านะครับผมเนี่ยมีความผูกพันนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นมิชชั่นนะครับในการพูดถึงเรื่องของประเทศพม่าเยอะเพราะรู้สึกว่า1นะครับคนพม่าก็อยู่ในประเทศไทยเยอะ2นะครับผมเป็นคนทนไม่ได้ที่เห็นคนถูกรังแกนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าคนพม่าเนี่ยเป็นคนที่ถูกรัฐบาลของประเทศตัวเองรังแกนะครับโดยการรัฐประหารนะครับโดยการยิงโดยการทำร้ายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นผมทนไม่ได้ที่เห็นคนพม่าเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วผมต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยให้คนพม่าไม่ถูกรังแกไม่ถูกข่มเหงไม่ถูกข่มขู่ในสภาพแบบนี้นะครับดังนั้นผมอยากจะรายงานข่าวคราวเรื่องของประเทศพม่ามากๆอยากจะรายงานข่าวคราวเรื่องของประเทศพม่าเยอะๆนะครับเพื่อให้คนพม่านะครับรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกอย่างเดียวดายนะครับเขาอยู่ในโลกซึ่งมีเพื่อนร่วมโลกซึ่งต้องการจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขานะครับและสถานการณ์ในพม่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสงครามในพม่าระหว่างฝ่ายมิงออนไลน์กับฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ตอนนี้เข้าสู่เฟสที่2ซึ่งเริ่มต้นมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับแน่นอนว่าในแง่สงครามนั้นไม่เป็นผลดีกับใครแต่ประเทศพม่านะครับดูเหมือนว่าทางออกในการโค่นล้มมิงออนไลน์
โดยไม่ใช้สงครามหรือการต่อสู้ด้วยอาวุธมันริบหรี่เหลือเกินเพราะว่า1ปีที่ประชาชนต่อต้านมิวออนไลน์โดยการเดินขบวนนั้นถูกปราบปรามอย่างหนักในที่สุดนะครับ3ปีผ่านไปประชาชนต่อสู้ด้วยอาวุธการต่อสู้ด้วยอาวุธของฝ่ายต่อต้านมิวออนไลน์วันนี้นะครับมาถึงจุดที่สงครามเฟสใหม่นั้นกองทัพฝ่ายต่อต้านมิวออนไลน์นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชื่อว่ากองทัพ NMNDAA นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือกองทัพชาติพันธุ์โกก้างนั้นเขาบุกยึดเมืองลาเซียวในเขตรัฐฉานเหนือได้แล้วนะครับแล้วภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับไม่ใช่ภาพของกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์แต่เป็นภาพทหารพม่า300กว่าคนยอมวางอาวุธยกธงขาวและยอมแพ้ให้กับฝ่ายกองทัพโกก้างนะครับหรือกองทัพที่มีชื่อย่อว่า MNDAA ย้ำนะครับว่าภาพที่ท่านเห็นนี่คือทหารพม่าครับทั้งระดับพลทหารและระดับนายพลรวมทั้งผู้บังคับกองร้อยนะครับที่ยอมแพ้ให้กับกองทัพมิงออนไลน์ยอมแพ้ให้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านไปเรียบร้อยแล้วที่สมรภูมิเมืองลาเซียวซึ่งเกิดขึ้นมาเกือบ10วันนะครับแล้วฝ่ายต่อต้านนั้นประสบความสำเร็จมากนะครับในการบุกตีเมืองลาเซียวในเขตรัฐฉานตอนเหนือนะครับ300ทหารซึ่งมีทั้งพลทหารแล้วก็นายทหารที่วางอาวุธนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพพม่าที่ประจำการในเมืองลาเซียวของตอนเหนือรัฐฉานนะครับซึ่งประกอบด้วยกำลังพลนะครับประมาณ300นายแล้วก็มีนายพันโท1นายนายพันตรี2นายและร้อยเอก5นายร่วมวางอาวุธนะครับทหารพม่า กลุ่มนี้นะครับที่ยอมวางอาวุธนั้นบอกกับกองทัพโกก้างว่าจะเข้าร่วมกับกองทัพโกก้างในการรบกับมิงออนไลน์ด้วยย้ำนะครับว่านี่คือภาพทหารพม่าที่วางอาวุธไม่สู้กับฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์และประกาศว่าจะแปรพักร่วมกับฝ่ายโกก้างหรือฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ในการรบกับกองทัพมิงออนไลน์ด้วยเพราะกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ได้กำลังพลและอาวุธที่ผ่านการฝึกโดยมิงออนไลน์ฟรีๆ300กว่าคนเป็นระดับในพันสองคนนะครับที่กลายเป็นกองทัพต่อต้านมิงออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในแถลงการของกองทัพโกก้างนะครับเขาแถลงเป็นภาษาพม่าว่ากองทัพโกก้างนะครับปฏิบัติต่อทหารพม่าซึ่งถือเป็นเฉลยศึกอย่างมีมนุษยธรรมนะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ในเมืองลาเซียวเนี่ยนะครับกองกำลังโกก้างกับกองทัพพม่าก็ปะทะกันอย่างดุเดือดนะครับกองกำลังโกก้างสามารถยึดฐานทัพพม่ากองพันที่68ซึ่งอยู่เส้นทางออกนอกเมืองได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศนะครับว่าจะให้รางวัลกับนายทหารพม่าตั้งแต่ในพลนะครับในพันหรือพลทหารนะครับทหารพม่าคนไหนที่ยอมวางอาวุธแปรพักออกจากกองทัพมิงออนไลน์มาอยู่กับฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นั้นกองทัพโกก้างจะให้รางวัลนะครับตามชั้นยศและอาวุธตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึงหลักหลายพันบาทนะครับเช่นถ้านำเครื่องบินลบหรือรถถังหรือรถหุ้มเกราะมาด้วยก็จะได้เงินรางวัลเยอะขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นมีการให้เงินรางวัลกับฐานพม่าที่แปรพักไม่อยู่กับฝ่ายมิงออนไลน์เปลี่ยนใจมาลบมิงออนไลน์ถ้ามาด้วยยศที่สูงและอาวุธต่างๆเช่นเครื่องบินลบหรือรถถังหรือรถหุ้มเกราะจะได้เงินมากขึ้นไปอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับทหารพม่ากลายเป็นกองกำลังลบกับมิงออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ไม่น่าเชื่อนะครับ317นายเป็นทหารระดับในพัน3นายนะครับเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการรบ3นายนะครับมิงออนไลน์เจอของแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับคุณท็อปนิติรัตน์บอกว่าครบ2ปีที่มาจัดรายการที่ท่าแพนะครับได้ถ่ายรูปกับอาจารย์เป็นขอบคุณคุณท็อปนิติรัตน์นะครับหลายท่านก็คงจำได้นะครับว่าช่วงนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยผมไปเดินสายจัดรายการนะครับที่หลายจังหวัดนะครับที่ท่าแพที่จังหวัดลำปางนะครับที่อุดรนะครับที่น่านด้วยนะครับก็เป็นการทำงานที่หนักนะครับเพราะว่าเป็นพิธีกรนะครับที่ผมต้องดูแลการตัดคลิปทุกวันวันละ6คลิปนะครับซึ่งสมัยอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับผมจัดรายการผมรับเงินเป็นชั่วโมงนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือน Voice TV รับเงินเป็นชั่วโมงตามชั่วโมงการจัดรายการค่าจัดรายการเนี่ยนะครับเป็นชั่วโมงแต่ว่าตลอดเวลาเกือบ10กว่าปีที่ผมทำงานที่ Voice นะครับจบรายการเสร็จผมทำงานให้ช่องนั้นเนี่ยวันละ6คลิป
เป็น YouTube 3คลิปแล้ว Facebook อีก3คลิปสร้างรายได้กับช่องมากมายมหาศาลโดยไม่เคยขอเงินเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวเฉพาะ YouTube เนี่ยปีละ500ล้านวิวเป็นเงินหลาย10ล้าน500ล้านวิวเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับแล้วมันกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้การอยู่ของช่องมันอยู่ต่อมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนั้นผมไปทำงานพื้นที่สัญจรนะครับแล้วก็เป็นการทำงานที่หนักนะครับแล้วเป็นการทำงานที่หนักโดยที่ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมนะครับปกติช่องอื่นๆเวลาไปทำงานนอกพื้นที่เขาจะมีค่าคงค่าข้าวอะไรผมไม่เคยได้นะครับได้แต่ค่าจัดรายการ1ชั่วโมงแล้วผมก็ทำคลิปต่อจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับเป็นการทำงานที่หนักแต่ว่าก็ได้เจอผู้ชมหลายต่อหลายท่านนะครับคุณท็อปนิติรัตน์ก็เป็นท่านนึงที่เจอที่พิษณุโลกก็อีกท่านนึงครับคือพี่ออดดี้นะครับก็เป็นท่านนึงที่เราเจอนะครับผมทำงานในช่องนะครับจนถึงตีหนึ่งตีสองแทบทุกคืนนะครับแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่ผมไม่เคยมีเวลา 3-4 ทุ่มเลยเป็นเวลา6ปี7ปีพอผมออกจากช่องนั้นผมมีชีวิตอีกแบบนึงผมได้เวลา3ทุ่มคืนมาผมได้เวลา4ทุ่มคืนมาผมได้เวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มคืนมาไม่อย่างนั้นผมจะเป็นมนุษย์ที่จัดรายการครึ่งชั่วโมงแต่ทำงานจนถึงตีหนึ่งตีสองโดยไม่ได้อะไรตอบแทนนะครับแล้วก็ถูกคนบางคนโจมตีรับหลังต่างๆนานานะครับแต่ตอนนี้ผมไม่เกี่ยวข้องกับช่องนั้นผมได้เวลาซึ่งควรจะเป็นของผมแล้วผมทำให้ช่องนั้นฟรีๆกลับมานะครับผมได้เวลา1ทุ่มซึ่งผมหายไป7ปีผมได้เวลา2ทุ่มซึ่งหายไป7ปีกลับมานะครับก็ขอบคุณนะครับคุณท็อปนิติรัตน์ที่พูดแล้วก็นึกถึงเรื่องเก่าๆนะครับได้นึกถึงอดีตบ้างมันก็ดีนะครับขอบคุณมากนะครับเป็นแฟนรายการที่เจอกันที่เชียงใหม่มันกองทัพโกก้างนะครับเขาก็ได้กำลังพลของทหารพม่ามาประมาณ300กว่าคนพร้อมอาวุธต่างๆตอนนี้นะครับก็มีคนที่ติดอยู่ในเมืองลาเซียวประมาณ1ใน4นะครับยังคงติดค้างอยู่ในเมืองติดค้างอยู่ระหว่างสงครามทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงเป็นอัมพาตหรือผู้สูงอายุด้วยนะครับขาดแคลนอาหารมีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ชาวบ้านลาเซียวตอนนี้หลายคนไม่กล้าออกจากเมืองเพราะว่ากลัวออกไปแล้วจะไปอยู่ไหนจะหลบซ่อนตัวระหว่างทางได้จากที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นแดนสงครามที่กองทัพพม่ารบกับฝ่ายต่อต้านแต่ว่าประชาชนที่ไม่กล้าหนีตายออกจากเมืองยังมี1ใน4ของเมืองนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไปแล้วจะตายระหว่างทางหรือเปล่านะครับยังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ก็เลยมีกลุ่มที่ยังอยู่นะครับหลายส่วนหนีไปที่เมืองต่างยานเมืองปางหลงนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัชฉานนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีภาพที่กองทัพต่อต้านมิงออนไลน์นั้นยึดฐานทหารพม่ากองร้อยที่68นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เป็นภาพที่ทหารฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์คือกองทัพโกก้าง MNDAA นะครับยึดฐานทหารพม่ากองร้อยที่68ได้สำเร็จฐานนี้นะครับเป็นฐานที่ควบคุมทางเข้าออกเมืองลาเซียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การควบคุมเส้นทางการเดินทางเข้าออกเมืองลาเซียวนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านไปเรียบร้อยแล้วย้ำนะครับนี่ไม่ใช่ทหารมิงออนไลน์แต่เป็นฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ซึ่งเขายึดฐานทหารพม่าที่กองร้อยที่68ได้เรียบร้อยพร้อมอาวุธอีกมากมายมหาศาลคลังอาวุธแตกในกองร้อยที่68แล้วก็กลายเป็นอาวุธที่จะถูกฝ่ายต่อต้านใช้ในการสู้รบกับมิงออนไลน์ตอนนี้นะครับแปลว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ยึดทางเข้าออกเมืองได้เรียบร้อยแล้วทหารพม่าถูกปลดแอกจากเมืองนี้เรียบร้อยแล้วเมืองนี้สูญเสียกับฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ไปแล้วโดยปริยายนะครับหลังจากนี้ทหารฝ่ายต่อต้านน่าจะบุกตีกองทัพภาคเหนือในเขตรัชฉานย้ำนะครับเรากำลังพูดถึงการตีกองทัพภาคไม่ใช่กองร้อยตัวอย่างเช่นในประเทศไทยกองทัพภาค2อยู่ที่อีสานอยู่ที่โคราชพม่าเนี่ยกำลังจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นคือกองทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยจะบุกตีกองทัพภาคย้ำนะครับว่าตีกองทัพภาคไม่ใช่ตีกองร้อยเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันในอีกจุดนึงที่มีการปะทะกันระหว่างทหารพม่ากับกองทัพมิงออนไลน์นะครับก็คือเขตเมืองยอกเมนะครับเมืองยอกเมเนี่ยเป็นเมืองซึ่งทหารพม่านะครับกับกองทัพมิงออนไลน์ปะทะกันในวันที่21 22ต่อเนื่องจนถึงวันที่23นะครับทั้งเมืองยอกเมและเมืองโมก๊กเป็นอีกจุดนึงที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดอยู่ในเขตรัชฉานอีกเช่นเดียวกันนะครับยอกเมอยู่รัชฉานส่วนโมก๊กอยู่มันดะเลมันดะเลเป็นเมืองใหญ่ของพม่าคล้ายๆกับเชียงใหม่ของกรุงเทพตอนนี้นะครับในเมืองโมก๊กในเขตมันดะเลและยอกเมในเขตรัชฉานนั้นทหารพม่าถูกจับอีก70คนนะครับแล้วก็มีรายงานว่าทหารพม่าเสียชีวิตกับการต่อสู้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับ49นาย
นะครับฝ่ายต่อต้านยึดอาวุธฐานพม่ารูปแบบต่างๆได้สิ้นประมาณ90ไอเทมนะครับก็คือมีทั้งปืนนะครับมีทั้งระเบิดมีทั้งจรวดต่างๆเนี่ยทุกอย่างรวมกันเนี่ยประมาณ90ชิ้นนะครับเอาอย่างนี้ละกันเพราะมันไม่ได้มีแค่ปืนถ้าปืนผมก็เรียกว่ากระบอกได้นะครับ90ไอเทมของอาวุธที่ยึดได้นะครับจากยอกเมในเขตรัชชานแล้วก็โมกกในเขตมันดาเลจากการทำสงคราม3วันนะครับทหารพม่าย้ำนะครับตายไป49นะครับถูกจับประมาณ70นะครับแล้วก็ปฏิบัติการนี้นะครับก็ทำให้กองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถควบคุมพื้นที่ใกล้กับเขตภาคกลางของประเทศพม่าได้มากขึ้นรัชฉานเนี่ยเป็นพื้นที่ในเขตตอนเหนือของประเทศพม่านะครับแต่ภาคกลางของพม่าเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ได้มีฝ่ายต่อต้านอยู่นะครับตอนนี้สงครามในประเทศพม่าเนี่ยกองทัพฝ่ายต่อต้านเริ่มเข้ามาในเขตภาคกลางของประเทศพม่าได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเขตรัฐเขตมันดาเลนะครับซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือบริเวณภาคกลางนะครับของประเทศพม่านะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์สงครามของกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์เริ่มลามมาถึงภาคกลางของประเทศพม่าแล้วที่ผ่านมานั้นนะครับฝ่ายต่อต้านชาติพันธุ์ต่างๆยึดดินแดนแถบภาคเหนือได้ยึดดินแดนแถบภาคใต้ได้ยึดดินแดนแถบภาคอีสานได้แต่ยังเข้าเขตภาคกลางของประเทศพม่าไม่ได้แต่ตอนนี้นะครับฝ่ายต่อต้านเข้ามารบในเขตภาคกลางของประเทศพม่าได้แล้วแล้วเริ่มยึดดินแดนในเขตมันดาเลได้แล้วด้วยนะครับก่อนหน้านี้ท่าน1เดือนที่แล้วผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับว่าแนวคิดของฝ่ายต่อต้านคือจะบุกมาพื้นที่มันดาเลแต่ตอนยังไม่ได้บุกล่าสุดเนี่ยนะครับฝ่ายต่อต้านยึดเมืองของภาคมันดาเลได้แล้วนะครับเป็นเมืองที่มีชื่อว่าเมืองเซงกูเมืองเซงกูเนี่ยเป็นเมืองตอนเหนือของภาคมันดาเลนะครับที่กองทัพเพื่อประชาชนปลดแอกมันดาเลประกาศว่าเขายึดเมืองเซงกูได้แล้วทั้งเมืองนะครับเป็นเมืองในเขตมันดาเลแห่งแรกที่กองทัพฝ่ายต่อต้านยึดได้หลังจากที่โจมตีฐานพม่าติดต่อกันเกือบ20วันนะครับแล้วก็กองทัพมันดาเลกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ที่มันดาเลก็ได้มีการเผยแพร่ภาพอาวุธจำนวนมากที่ยึดได้จากกองทัพพม่านะครับรวมทั้งได้มีการเผยแพร่นะครับโอ้โหอาวุธที่ยึดได้นี่มันเยอะจริงๆนะครับปืนอะไรไม่รู้เยอะไปหมดกระสุนอะไรไม่รู้เยอะไปหมดนะครับปืนคงปืนคออะไรเยอะไปหมดมันเยอะจริงๆนะครับผมเสียดายผมไม่มีความรู้เรื่องอาวุธอะไรเลยนะครับแต่ผมรู้ว่ามันเยอะมากครับนี่คือสิ่งที่กองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ยึดได้นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพของการจับทหารพม่าได้ด้วยนะครับมีการเผยแพร่ภาพของการจับทหารพม่าได้หลายสิบคนนะครับแต่ว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านก็ยอมรับนะครับว่าเขาก็สูญเสียทหารฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์จากการโจมตีที่เมืองเซงกูไปไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าฝ่ายต่อต้านสูญเสียทหารของตัวเองไปจำนวนเท่าไหร่นะครับมีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้นะครับเมื่อกองทัพฝ่ายต่อต้านยึดเมืองเซงกูได้ทหารพม่าก็เลยตอบโต้ด้วยการใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศยิงระเบิดปล่อยระเบิดโจมตีพื้นที่พลเรือนจนเสียหายอย่างหนักนะครับเมืองเซงกูห่างจากมันดาเลประมาณ91กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ปฏิบัติการฝ่ายต่อต้านนะครับมันดาเล1027ร่วมกับตาอางโกก้างและอาราการโจมตีฐานพม่าในหลายจุดนะครับขณะเดียวกันกองทัพเรือพม่านะครับก็มีการลาดตระเวนแถวๆรอบแม่น้ำอิราวดีและเมืองมันดาเลด้วยนะครับ เพราะไม่เคยมีเหตุการณ์ที่กองทัพฝ่ายต่อต้านรุกมาถึงพื้นที่มันดาเลได้ขนาดนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพฝ่ายต่อต้านรุกเข้ามาเขตภาคกลางของพม่าใกล้มันดาเลระดับ91กิโลเมตรนะครับประชาชนพม่าพูดเหมือนกันหมดว่าไม่เคยเห็นเรือเร็วของทหารพม่าเข้ามาตรวจการในชุมชนติดแม่น้ำอิระวดีแถบมันดาเลมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกซึ่งก็น่าจะเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าฐานพม่าเผชิญความระส่ำระสายแล้วจริงๆนะครับมันดาเลเนี่ยมีท่าเทียบเรือ8แห่งนะครับตามแนวแม่น้ำทั้งสิ้น16กิโลเมตรระหว่างเมืองอมาราปุระกับเมืองอ่องเมนะครับท่าเรือพวกนี้ก็ใช้เพื่อขนส่งอาหารสินค้าเครื่องผ้าและเครื่องสำอางต่างๆส่งไปยังเมืองย่างกุ้งและเมืองอื่นๆด้วยถ้าเกิดกองทัพฝ่ายต่อต้านโจมตีจนถึงแนวแม่น้ำนะครับสามารถตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงต่างๆแถบมันดาเลทางแนวแม่น้ำได้ก็จะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศพม่านะครับย้ำว่ากองทัพปลดแอกมันดาเลเข้าสู่ภาคกลางของประเทศพม่าแล้วห่างจากมันดาเลเพียงแค่91กิโลเมตรนะครับนั่นคือประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงมันดาเลหรือเปรียบได้กับเชียงใหม่ของประเทศพม่าไปนะครับภายใต้สถานการณ์ที่ระส่ำระสายแบบนี้นะครับมิงออนไลน์เริ่มมีปฏิบัติการที่กระชับอำนาจ
เข้าหาตัวเองมากขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือตอนหลายคนเข้าใจว่ามิงอ่องไลน์เป็นประธานาธิบดีพม่ามิงอ่องไลน์ไม่ได้เป็นนะครับมิงอ่องไลน์เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารนะครับแต่เขาตั้งหุ่นเชิดนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีมิดเจย์นะครับผมอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับประธานาธิบดีมิดเจย์เนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นประธานาธิบดีหุ่นเชิดนะครับบางคนก็อ่านว่าอูมินซวยนะครับเป็นประธานาธิบดีของพม่านะครับซึ่งมิงอ่องไลตั้งขึ้นมา เป็นหุ่นเชิดนะครับโดยที่มิงอ่องไลเป็นผู้นำตัวจริงนะครับล่าสุดก็อูมินซวยนะครับมีอาการป่วยหนักนะครับอ้างว่ามีอาการป่วยหนักขอลารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็มิงอ่องไลได้มีการแต่งตั้งตัวเองนะครับไปเป็นรักษาการประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้วมิงอ่องไลเป็นประธานาธิบดีพม่าชั่วคราวแล้วนะครับที่ผ่านมาเขาไม่ได้เป็นนะครับเขาเป็นคนคุมกองทัพแล้วก็คุมประธานาธิบดีแต่วันนี้นะครับประธานาธิบดีหุ่นเชิดนะครับคือนายอูมินซวยนั้นอ้างว่าป่วยหนักนะครับแล้วก็มิงอ่องไลได้แต่งตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะแปลว่าหลังจากนี้มิงอ่องไลจะมีอำนาจเต็มในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับมีอำนาจเต็มในการเคลื่อนกำลังต่างๆเพื่อต่อสู้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาซึ่งก็น่าแสดงเห็นว่ามิงอ่องไลนั้นกังวลกับสถานการณ์ในประเทศมากขึ้นไปอีกนะครับสำหรับสถานการณ์ของมิงอ่องไลนะครับในแง่ที่มิงอ่องไลเริ่มเข้ามาควบคุมกองทัพแล้วก็เป็นประเทศดีเองนั้นทำให้ฐานพม่าเริ่มมีการโจมตีพื้นที่พลเรือนอย่างดุเดือด นะครับตัวอย่างเช่นในเขต เมืองเล้ากายนะครับซึ่งเป็นเขตของกลุ่มก กก้างนะครับมิงอ่องไลได้ส่งเครื่องบินเข้าไปทิ้งระเบิดจำนวน2ลำนะครับแล้วก็โรงแรม2แห่งราบเป็นหน้ากลองนะครับมีรายงานว่ามีประชาชนเสียชีวิตด้วยจากการทิ้งระเบิดของมิงอ่องไลนะครับผมได้เห็นภาพหลักฐานแล้วก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าเศร้าสลดใจจริงๆนะครับเพราะว่ามีภาพของประชาชนที่เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดของมิงอ่องไลอย่างชัดเจนย้ำนะครับนี่ไม่ใช่ที่ยูเครนแต่นี่เป็นเมืองเล้าก่ายในเขตของพวกโกก้างซึ่งมิงอ่องไลส่งระเบิดมาทิ้งระเบิดส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดโจมตีโรงแรมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพลเรือนแล้วก็มีพนักงานหรือว่าคนที่พักอยู่ในโรงแรมเสียชีวิตไป2รายทันทีนะครับสภาพโรงแรมก็ราบเป็นหน้ากองนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับอีกรายหนึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็มีจำนวนพนักงานโรงแรมที่บาดเจ็บสาหัสจากการถูกมิงอ่องไลทิ้งระเบิดอีกจำนวนหนึ่งนะครับต้องย้ำว่าเป็นภาพที่น่าเศร้าสลดใจแล้วก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเผยแพร่ก็จะถูก YouTube แบนอย่างแน่นอนแต่ว่าท่านผู้ชมดูแล้วก็คงจินตนาการได้นะครับว่าสมมุติเป็นบ้านเราเป็นโรงแรมที่เราพักอยู่ดีมีเครื่องบินทิ้งระเบิดมาโจมตีแบบนี้จะเหลืออะไรบ้างและนี่คือความโหดเหี้ยมอำมหิตของมิงอ่องไลนะครับที่ได้เดินหน้าสู่การทิ้งระเบิดโจมตีผู้บริสุทธิ์ประชาชนที่ไม่มีอาวุธมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวซึ่งสอนถึงความโหดเหี้ยมของมิงอ่องไลคือเหตุการณ์ในเขตหมู่บ้านใกล้ๆกับในเขตสกายนะครับซึ่งทหารพม่าได้มีการบุกเผา3หมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการวางเพลิงร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนในเขต3หมู่บ้านซึ่งเรื่องนี้กองทัพพม่าทำบ่อยนะครับแต่กรณีนี้ยกระดับความอำมหิตมากขึ้นไปอีกเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเวลามิงอ่องไลหรือกองทัพพม่านั้นมีการเผาหมู่บ้านนั้นเขาจะยอมให้ชาวบ้านดับไฟได้แต่ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศพม่านะครับหลังจากกองทัพพม่าบุกเผาหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในเขตเจดีเมียเตียตันในเขตสกายเนี่ยนะครับทหารพม่าได้มีการทำลายท่อดับเพลิงอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการดับเพลิงนะครับประปาชุมชนนะครับจนทำให้เมื่อทหารพม่าวางเพลิงนะครับร้านค้าต่างๆหรือว่าหมู่บ้านของชาวบ้านต่างๆเนี่ยครับการดับเพลิงในพื้นที่ไม่สามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการทำลายอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆไปเพื่อให้หมู่บ้านทั้งหมดราบเป็นหน้ากลองเนี่ยนะครับก็มีการจับชาวบ้านในเขตดังกล่าวไปอีก6รายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่แค่การเผาแบบที่ฐานพม่าทำเป็นปกติแต่มันเป็นการเผาแบบที่แม้กระทั่งการดับเพลิงนะครับก็ยังถูกทำลาย
แม้กระทั่งประปาชุมชนสำหรับการดับเพลิงทหารพม่าก็ยังถูกทำลายนะครับบุกเผาทำลายอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็ขู่กราดยิงนะครับใครก็ตามที่พยายามจะเข้าไปดับไฟนะครับจนทั้งหมู่บ้านนะครับรวมทั้งร้านค้าที่อยู่ในภาพนี้ก็ถูกเปลวเพลิงนะครับทำให้พังพินาศเป็นเท่าทุลีไปนะครับเหตุการณ์เผาหมู่บ้านแบบนี้เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วง 2-3 วันเมื่อมิงออนไลน์ได้กลายเป็นประเทศดีพม่าไปเองนะครับมีหมู่บ้านที่อีกกรณีนึงนะครับถูกเผานะครับแล้วก็มีหมู่บ้านที่จมอยู่ในกองเพลิงทั้งสิ้นอีก34หลังคาเรือนนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ถือว่าเลวร้ายมากนะครับแล้วก็มิงออนไลน์ได้ทำสิ่งซึ่งชัดเจนว่าการทำร้ายพลเรือนนะครับคือสิ่งที่มิงออนไลน์ทำอย่างต่อเนื่องนะครับการเผาหมู่บ้านคือสิ่งที่มิงออนไลน์ทำอย่างต่อเนื่องและนอกเหนือจากการเผาหมู่บ้านนะครับการขัดขวางให้ประชาชนสามารถเข้าไปดับเพลิงก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับประเทศพม่าวันนี้เป็นประเทศที่มิงออนไลน์ไม่ได้มองคนในประเทศเป็นคนแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงการมองเป็นคนในประเทศเดียวกันเอาแค่มองเป็นคนเขาก็ไม่ได้มองคนเหล่านี้เป็นคนเพราะถ้าเขามองคนเหล่านี้เป็นคนเขาจะไม่มีวันส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่คนของตัวเองได้เขาจะมีวันไปวางเพลิงนะครับใส่ประชาชนของประเทศตัวเองได้เขาจะไม่มีวันนะครับทำลายอุปกรณ์การดับเพลิงของคนที่กำลังเผชิญเหตุไฟไหม้ได้แต่วันนี้พม่ามองคนในประเทศไม่ใช่คนนะครับแล้วก็การทำร้ายประชาชนนั้นกลายเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นอย่างอมหิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายพื้นที่ที่กองทัพฝ่ายต่อต้านบุกเข้าไปและทหารพม่าหนีนะครับหรือว่าข้าราชการหนีนั้นตอนนี้นะครับได้มีคำสั่งของกองทัพพม่านะครับโดยมีออนไลน์แล้วนะครับว่าในหลายพื้นที่นะครับที่กองทัพพม่าสู้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตลัดฉานหรือเมืองลาเซียวหรือเมืองยอกเมนะครับมีการประกาศอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่าเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ลัดฉานตอนเหนือลาเซียวหรือยอกเมนะครับหรือเมืองอื่นๆนั้นถ้าหากพื้นที่ของตัวเองหน่วยงานของตัวเองนั้นถูกกองทัพฝ่ายต่อต้านบุกนะครับหรือเริ่มเห็นวี่แววว่ากองทัพพม่าจะไม่สามารถรักษาพื้นที่ดังกล่าวไว้ได้รักษาสถานที่ราชการดังกล่าวไว้ได้นะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของทางการพม่านั้นเผาเอกสารทั้งหมดเผาภาพถ่ายทั้งหมดนะครับเผาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลให้สิ้นซากอย่าเหลือร่องรอยนะครับให้ทหารฝ่ายต่อต้านเอาไปใช้เพื่อโจมตีกองทัพพม่าหรือโจมตีกองทัพมิงออนไลน์ได้แม้กระทั่งการทำลายคอมพิวเตอร์ต่างๆหรือโทรศัพท์มือถือต่างๆซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้ทหารฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นั้นรู้ยุทธศาสตร์รู้ทางลำเลียงพลรู้ที่ตั้งค่ายรู้ที่ซุกซ่อนอาวุธต่างๆนั้นขอให้เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดทำลายให้สิ้นซากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอยู่ในเขตลัดฉานตอนเหนืออยู่ในเขตเมืองลาเซียวหรือเมืองไหนก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ในพม่ามันเละเทะไปหมดแล้วรัฐบาลพม่าหรือทหารพม่าถึงขั้นบอกให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลนั้นทำลายหลักฐานต่างๆทำลายเอกสารต่างๆนี่คือหลักฐานว่ามิงออนไลน์เองประเมินแล้วว่าตัวเองน่าจะปกครองประเทศพม่าไม่ได้ต่อไปอีกแล้วนะครับถึงขั้นที่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นทำลายหลักฐานทำลายเอกสารทางการต่างๆออกไปให้สิ้นซากนะครับออกไปให้สิ้นซากกันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงตอนนั้นหลายคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงต้องพูดเรื่องพม่าแต่วันนี้มันเละไปหมดนะครับบางจุดนะครับถึงขั้นที่ทหารพม่าทิ้งค่ายเอาตัวรอดนะครับเพราะเมื่อทหารที่มาพม่าทิ้งค่ายเอาตัวรอดเนี่ยนะครับการทิ้งร่องรอยการทิ้งแผนที่การทิ้งที่ตั้งของค่ายการทิ้งที่ซุกซ่อนอาวุธต่างๆไว้มันกำลังเกิดขึ้นแทบทุกจุดในประเทศพม่านะครับนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้กองทัพมิงออนไลน์ต้องประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าสำหรับกำลังพลที่สู้ไม่ไหวและต้องการจะหนีนั้นขอให้ทำลายหลักฐานก่อนหนีเพราะหลายจุดนะครับทหารพม่าหนีแล้วทิ้งหลักฐานเอาไว้ว่าค่ายทหารจุดอื่นๆอยู่ที่ไหนจุดรวมพลอยู่ที่ไหนจุดซุกซ่อนอาวุธที่ไหนกลายเป็นเงื่อนไขฝ่ายต่อต้านนั้นใช้ในการโจมตีกองทัพพม่าได้นะครับล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับว่าในเขตย่างกุงอดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศพม่านั้นก็ถูกโจมตีโดยกองทัพโดรนนะครับในวันที่22นะครับเป็นกองทัพโดรนของฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับในวันที่21
กรกฎาคมเวลา 4:30 นะครับก็กองทัพพม่านะครับในพื้นที่ดังกล่าวถูกกองทัพโดรนของฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์โจมตีเป็นการใช้โดรนติดระเบิด2ลูกนะครับเข้ามาโจมตีในเขตย่างกุ้งนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายกับฐานพม่าอย่างหนักพอสมควรนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่านะครับดังนั้นก็ให้ท่านผู้ชมฟังจะได้เห็นภาพนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับคุณฟาบีแอร์มาแล้วสวัสดีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube ศิโรธทอล์คกันสร้างช่องเราให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068หยิบโทรศัพท์มาสแกนนะครับหรือว่าโอนตรงที่ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนการทำงานของผมกันนะครับรวมทั้งนะครับการสนับสนุนผ่านช่องซุปเปอร์แชทของ YouTube ศิโรธทอล์ครวมทั้ง Facebook ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นสมาชิกรายเดือน Facebook ก็ได้เป็นสมาชิกรายเดือน YouTube ศิโรธทอล์ครก็ได้ถ้าเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube ศิโรธทอล์ครก็เข้ามาที่หน้าแรกนะครับกดตรงคำว่า Membership นะครับเราเลือกสมัครสมาชิกหรือถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับเห็นข้อความในช่องแชทรวมทั้งข้อความในปุ่มแสดงความเห็นนะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับจะมีลิงก์ให้สมัครสมาชิกรายเดือนกันเดือนละ65บาทดอมเนื้อปิ้ง35บาทด้อมหมูปิ้งผักผลไม้ด้อมเดือนละ80ด้อมอื่นๆนะครับเดือนละ100ด้อมเนื้อวากิวเดือนละ150ด้อมปลาทอด250บาทด้อมหมูกรอบทั้งหมดนี้นะครับคือการร่วมกันสร้างเสาเข็มให้กับช่องศิโรธทอล์คให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับในสถานการณ์ที่การควบรวมของนักการเมืองและสื่อและทุนขนาดใหญ่นั้นจะทำให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่นั้นเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสื่อมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับเป็นสถานการณ์อันตรายเพราะฉะนั้นทางเลือกของประเทศตอนนี้นะครับคือการสนับสนุนสื่อให้ทำหน้าที่สื่อได้อย่างเต็มที่ไม่อยู่ภายใต้นักการเมืองและกลุ่มทุนการเมืองซึ่งจะปิดปากปิดเสียงประชาชนนะครับช่วยกันสนับสนุนศิโรธทอล์คนะครับหรือว่าเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับกันนะครับแล้วก็สนับสนุนสื่อในลักษณะเดียวกันค่ายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณจอมขวัญนะครับหรือว่ารีพอร์เตอร์นะครับทั้งหมดนี้คือสื่ออิสระที่ไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังเป็นสื่ออิสระที่อยู่ได้ด้วยความสนับสนุนของประชาชนล้วนๆนะครับดังนั้นถ้าท่านคิดว่าการมีสื่อที่เป็นสื่อของประชาชนจริงๆจำเป็นนะครับก็เข้ามาสนับสนุนกันได้นะครับในช่องแชทวันนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่เข้ามาขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามาในวันนี้นะครับมีใครบ้างนะครับก็มีคุณวรรณานะครับคุณวีวินคุณท็อปนิติรัตน์นะครับคุณสสินิภาคุณคนร่วมเดินทางคุณวิษณุคุณน้องกุ๊กกิ๊กคุณนุ่นนะครับคุณน้องกุ๊กกิ๊กคุณนิโคลาลี่คุณท็อปนิติรัตน์ไปผ่าตัดต้อนะครับขอบคุณคุณท็อปนิติรัตน์มากๆนะครับอุตส่าห์มาดูหลังจากผ่าตัดต้อนะครับคุณวันนิตานะครับคุณพิมพ์แล้วก็ท่านอื่นๆนะครับวันนี้นะครับเราอาจจะต้องแยกย้ายกันเร็วนิดนึงเพราะเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปช่องคุณจอมขวัญ นะครับแล้วก็บทความที่ต้องเขียนให้มติชนสุดก็ยังเขียนไม่เสร็จขึ้นแท็กซี่ไปเขียนไปชีวิตผมเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เวลามีใครโจมตีผมในทางต่างๆผมถึงไม่ค่อยมีเวลาไปตอบโต้อะไรเพราะว่างานตัวเองก็จะยุ่งจนไม่มีเวลาอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาแสดงความเห็นในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องผมลืมสรุปผลโพลนะครับมีท่านผู้ชมย้ำเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าสรุปผลโพลด้วยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราสรุปผลโพลกันก่อนนะครับไม่งั้นลืมอีกนะฮะพอวันนี้ถามว่าคิดว่าการแจกเงิน 10,000 บาทจะฟื้นเศรษฐกิจไทยได้หรือเปล่านะครับก็มีท่านผู้ชมตอบมาในเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับ 2,600 คนนะครับผลจากการถามทุกท่านก็ 2,600 คนนะครับก็ตอบว่าแป๊บหนึ่งนะครับภาพไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับพอเร่งงานก็ไม่ขึ้นอีกอ่ะนะครับภาพขึ้นมาแล้วนะครับ 2,600 คนนะครับตอบว่าการแจกเงินฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้เนี่ย 94% นะครับที่เชื่อแบบนั้นแล้วก็มีคนที่เชื่อว่าการแจกเงินฟื้นเศรษฐกิจได้เนี่ยก็ประมาณ 6% นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่ฟื้น 94% นะครับแล้วก็เชื่อว่าฟื้น 6% นะครับอันนี้ก็คือเสียงประชาชนซึ่งเป็นเสียงสวรรค์ของประเทศนะครับผมก็เป็นคนที่เชื่อว่าเสียงสวรรค์ของประเทศเนี่ยอยู่ที่ประชาชนนะครับนักการเมืองเนี่ยพูดแบบนี้ทั้งนั้นแต่พูดเฉพาะตอนเลือกตั้งนะครับพอหมดหน้าเลือกตั้งก็มองประชาชนเป็นหมูเป็นหมาประชาชนวิจารณ์ก็โกรธนะครับผมทำหน้าที่สื่อนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าแม้กระทั่งคนในรัฐบาลหลายคนที่รู้จักผม23ปีนี่ก็โกรธนะครับไม่พอใจนะครับแล้วก็บอกว่าผมเปลี่ยนไปผมไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรเลยครับแต่ว่าคนเป็นรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนไป
นิสัยเปลี่ยนไปแล้วความซื่อสัตย์กับประชาชนเปลี่ยนไปนะครับก็เลยมากดผมนะครับคนทำสื่อจุดยืนเขาไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าจุดยืนคนทำสื่อก็คือการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับดังนั้นวันนี้ก็คุยกับทุกท่านหลายเรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบเดินทางไปช่องของคุณจอมขวัญแล้วนะครับตามประสาคนไม่มีรถนะครับซึ่งก็ต้องเร่งเดินทางเพราะว่าต้องต่อรถรอรถนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ขอบคุณทุกคนที่กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็น1 ทุ่มตรงนะครับขอบคุณทุกคนมากครับทุกคนที่มากันนะครับขอบคุณมากครับดูย้อนหลังก็ซุปเปอร์แตงค์สนับสนุนได้ด้วยครับสวัสดีครับ